ครับเขาละครับจ๋าเดี๋ยวผมไปนะครับครับครับนิมนต์เลยเข้าไปแล้วเนาะเข้า YouTube ไปแล้วเนาะครคัรบับขเดี๋อยบวผคุมณจะเข้าไปครับครับขอบคุณครับ รายการตามใจผู้ชมทั้งหลายที่เข้ามาชมรายการของฉันอยากแสดงความคิดความเห็นกันเชิญทุกท่านคอมเมนต์นะตามสบายจะเขียนมาหน้าจอก็รอรับโทรศัพท์ทางเฟซหรือทางสายกลุ่มเฟซคอลมือถือหรือแชทไลน์ก็ตามใจผู้ชมฟังทั้งหลายเทอญหรือจะถามปัญหาก็ถามได้ถามอะไรก็ตอบได้ไม่ขัดเขินตอบไม่ได้ก็ตอบได้ไม่หมางเมินตอบเพลินๆว่าไม่รู้ดูสิคุณคุยเข้ามาอย่าเกรงใจกันเลยหนออย่ารีรอกดไลค์ปั๊บสนับสนุนกดแชร์และแฮชแท็กแจกใบบุญเป็นประโยชน์เกื้อกูลกว้างออกไปผู้ชมทุกท่านควรมีส่วนร่วมเข้ามาสวมบทบาทกันอย่าหวั่นไหวให้รายการนี้กระชอนขจรไปเป็นประโยชน์ยิ่งใหญ่ไพศาลจริงแบ่งความรู้ประสบการณ์ทานกุศลให้มวลชนฟังชมกันทุกสรรสิ่งเป็นการให้ธรรมทานโอฬารยิ่งทรัพย์สลิงคานไหนไม่เท่าเทียม
รายการนี้มีเวลา3ชั่วโมง8โมงตรงในไทยจ้าโปรดอย่าเหนียมบ่าย3โมงอังกฤษนะโปรดตระเตรียมจนอาทิตย์ลับเหลี่ยมเขาสุเมนรายการนี้มีเวลา3ชั่วโมง8โมงตรงในไทยจ้าอย่าอายเหนียมใกล้เวลารีบมานะเพื่อตระเตรียมจนอาทิตย์ร้อนเกรียม11โมงรายการนี้มีเวลา3ชั่วโมงบ่าย3ตรงอังกฤษจ้าอย่าอายเหนียมใกล้เวลาอย่าลืมนะโปรดประเตรียมจนอาทิตย์ลับเหลี่ยมเขาสุเมนขอถวายความนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการทั่วโลกอันมีพระเดชพระคุณพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาค7วัดพระธาตุดอยสุเทพเป็นต้นและขออำนวยพรแด่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้รายการตามใจผู้ชมประจำวันที่8มีนาคมพุทธศักราช2567คริสตศักราช2024เวลาเช้าๆนี่มาคุยกันตามใจผู้ชมว่าจะคุยเรื่องอะไรจะโทรเข้ามาทางไลน์ทางเฟซก็ตามอัธยาศัยเดี๋ยวเคาะหน้าจอลงไปหน่อยก็จะเห็น ID ไลน์เฟซนะแล้วก็โทรศัพท์แต่วันนี้ต้องขออภัยโทรศัพท์เข้าโดยตรงเนี่ยไม่ได้เพราะว่าท่านพระครูสมุวิสุวัตวรกิจโจผู้อำนวยการสถานีหัวหน้าสถานีและเจ้าหน้าที่คนเดียวหลายตำแหน่งไม่อยู่วันนี้ไปเยี่ยมผู้พันธนัตเดชะอดีตผู้อำนวยการสถานีวิทยุสสวหรือสถานีวิทยุเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมซึ่งก่อตั้งขึ้นโดยการสนับสนุนของพันเอกธนัตเดชะคือที่เราเรียกกันว่าผู้พันธนัตผู้พันธนัตนี่นะตอนนี้ก็เข้าชะแลแก่ชะลาสุขภาพไม่ค่อยดีท่านพระครูสมุก็ไปเยี่ยมแล้วไปเยี่ยมแล้วตอนนี้สำหรับทาง YouTube นะตอนนี้ก็เปิดแล้วไลฟ์สดทาง YouTube ด้วยทางเฟซด้วยทางเฟซขณะนี้ก็วัดพระสิงห์อังกฤษแล้วก็แฮชแท็กไปที่สวัยเทพบุญด้วยทาง YouTube ก็หลวงจีน
ช่องหลวงจีนชาแนลหลวงจีนชาแนลเปิดกันได้เลยตอนนี้กำลังไลฟ์สดทางเฟซทาง YouTube แล้วตอนนี้ก็มีคุณโยมเปรมใจบัวสายบัวใสมาแล้วจากสันป่าตองอิจฉาท่านที่เชียงใหม่ร้อนมากๆเจ้าโอ้ชาเชียงใหม่ร้อนที่นี่หนาวเนี่ยที่นี่หนาว แล้วก็อีกท่านหนึ่งใช้นามปากกาว่าพานทายกมือขึ้นมาสาธุสามมือสาธุสาธุสาธุนะโมทนาวันนี้เข้ามากันแต่เช้าเลย8 นาฬิกาถึง11 นาฬิกาในประเทศไทยบ่าย 3 โมงถึงบ่าย 6 โมงเย็นบ่าย 3 โมงถึง6 โมงเย็นเลยทีเดียวในประเทศไทยขออภัยในประเทศไทย8 โมงถึง11 โมงนี่ที่ประเทศอังกฤษขณะนี้ก็จัดไลฟ์สดทั้งทางเฟซทั้งทาง YouTube จากวัดพระสิงห์อังกฤษลันคอนทาวน์ลิเวอร์พูลซิตี้ยูไนเต็ดคิงดัมออฟอังกฤษที่วัดพระสิงห์นี้ก็มีท่านพระครูศรีสิงหกิจวิเทศเป็นเจ้าอาวาสนอกจากนี้ก็มีพระธรรมทูตจากวัดพระสิงห์หลวงจังหวัดเชียงใหม่อีก4 รูปรวม5 รูปด้วยกันอยู่ประจำที่นี่นี่ก็มีท่านอาจารย์อานนลงโสภณธรรมโมท่านบดินทร์เอกอติพัทโธท่านทวัชชัยชยโสภโนแล้วก็ท่านอภิรัตน์รัตนวันโนก็ประจำอยู่ที่นี่วัดพระสิงห์อังกฤษในเครือข่ายของพระธรรมทูตสายประเทศอังกฤษไอร์แลนด์สกอตแลนด์และเวลส์หมายถึงไอร์แลนด์เหนือไอแล้วก็สกอตแลนด์เวลส์อังกฤษ4 ประเทศนี้รวมกันเป็นสหราชอาณาจักรอังกฤษนะเขาเรียกบริเตนเรียกบริเตนอะไรบริเตนอะไรนี่แหละ สมัยก่อนเป็นบริเตเนียเขาเรียกบริเตเนียอยู่ภายใต้การปกครองของกษัตริย์โรมัน376 ปีนะปกครองโดยกษัตริย์โรมันนี่นะ376 ปีรวมทั้งหมดนะรวมถึงประเทศไอร์แลนด์ใต้ในปัจจุบันนี้ด้วยเกาะทั้งหลายเกาะแมนเกาะเจอร์ซีย์เกาะอะไรต่างๆรอบๆนี่อยู่ภายใต้การปกครองของกษัตริย์โรมัน376 ปีกษัตริย์โรมันตายสวรรคตไปก็แยกแบ่งกันเป็นประเทศได้รับเอกราชแต่เมื่อ100 กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยนะไอร์แลนด์ใต้ก็ไปเป็นประเทศหนึ่งไอร์แลนด์เหนือก็เป็นประเทศหนึ่งสกอตแลนด์ก็เป็นประเทศหนึ่งเวลส์ก็เป็นประเทศหนึ่งอังกฤษนี่ก็เป็นประเทศหนึ่งนี่คนละประเทศภายหลังมาอังกฤษก็ไปฮุบเอาไปยึดเอาไอร์แลนด์ใต้สกอตแลนด์ไอร์แลนด์เหนือ
เนี่ยอะไรเวลเนี่ยแล้วก็เกาะเล็กเกาะน้อยและต่างๆเนี่ยเข้ามาเป็นเกรดบริเตนเนี่ยเขาเรียกเกรดบริเตนคือเกาะอังกฤษใหญ่ว่างั้นนะเกาะอังกฤษใหญ่รวมทั้งหมดเนี่ยเป็นประเทศเดียวตอนหลังมาก็ไอร์แลนด์เนี่ยไอร์แลนด์ใต้ไอร์แลนด์ใต้ก็แยกตัวออกไปไม่พอใจที่เกรดบริเตนเนี่ยไปปกครองไม่เป็นธรรมก็แยกตัวออกไปเนี่ยนะอ้าวคราวนี้เข้ามากันเยอะเข้ามากันเยอะเข้ามากันเยอะแล้วเดี๋ยวก่อนท่านพระครูประโชติพัฒนากรทองอินสาธุครับเหมือนนะสาธุครับแล้วก็คุณจันจรัตกราบสาธุเจ้านี่คนเมืองเขาเลยนี่คุณจันจรัตบอกว่าตอนนี้บ่ายสามโมง15 นาทีเจ้าบ่าย 3 โมง 15 นาทีแล้วโอ้นี่ไวเหมือนกันนะนี่เข้ารายการปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บบ่าย 3 โมง 15 นาทีแล้วคุณจันจรัตบอกว่าวันนี้เห็นทางโปรแกรมพระบรมสารีริกธาตุพระอรหันตธาตุมาเจ้าวันนะรวม5 วันโอ้มาตั้งแต่วันที่สี่เนาะ4 5 6 7 8โอ้8 วันสุดท้ายแล้ววันนี้5 วัน 8 วันมาตั้งแต่วันที่สี่วันสุดท้ายแล้วสาธุสาธุฝากท่านสุริยันคำปาไปกราบนมัสการแล้ว ที่วัดพระธาตุดอยสุเทพคุณโยมเปรมใจบัวใสไปมาหรือยังนี่ไปกราบนมัสการมาหรือยังวันนี้วันสุดท้ายแล้วเดี๋ยวเขาจะเอากลับไปประเทศอินเดียนู่นน่ะเมื่อวันก่อนก็เล่าประวัติให้ฟังไปทีหนึ่งละประวัติของพระอรหันตสาวกบรมพระธาตุของอรหันตสาวกคือพระสารีบุตรและโมกขัลลาน สาธุสาธุอนุโมทนาทุกทุกท่านนะวันนี้ก็ปะหน้าธรรมาสขึ้นต้นรายการมาก็รายงานนี่เกี่ยวกับความเป็นไปของรายการตามใจผู้ชมสำหรับตอนนี้ก็อยู่ที่วัดพระสิงห์อังกฤษอยู่วัดพระสิงห์อังกฤษนี่เมคุณจันจรัตบอกมาขอไปวรปุญญะเมดิเทชันเซ็นเตอร์โอ้กราบถวายความเคารพหลวงพ่อกราบถวายความเคารพหลวงพ่อโอ้นี่ผมเป็นหลวงพ่อแล้วเนี่ยตอนนี้นะอาจารย์สุชนอยู่ที่วรปุญญะเซ็นเตอร์ซึ่งก็จะเป็นวัดหนึ่งในที่อาเบอร์ดีนนู่นสกอตแลนด์เหนือนู่นขึ้นไปทางเหนือนู่นหนาวมากใกล้พระราชวังบักกิ้งแฮมใกล้พระราชวังของพระราชินีเอลิซาเบธนะวรปุญโยวรปุญญะเป็นฉายาของพระเดชพระคุณเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหาราชมังคลาจารย์วัดปากน้ำภาษีเจริญวรปุญโยชื่อจริงจำไม่ได้แล้วหลวงพ่อเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหาราชมังคลาจารย์วัดปากน้ำภาษีเจริญเอามาอีกวรปุญญะท่านอาจารย์สุชนบอกว่า
หลวงพ่อสบายดีนะครับโอ้ขอบคุณมากครับสบายดีสบายดีตอนนี้มีแต่หนาวอย่างเดียวอย่างอื่นสบายดีเนี่ยอย่างอื่นสบายดีมีแต่หนาวอย่างเดียวเนี่ยเสียท่าตรงนี้อ่านไม่ได้ชื่อไม่ขึ้นชื่ออยู่ที่หน้าจออ่านไกลต้องยื่นหน้าไปหน่อยขออภัยเนี่ยขออภัยเอาละมาตอนเช้าเช้านี้ขอเชิญทุกท่านแผ่เมตตากันแผ่เมตตากันก่อนจะเข้ารายการวันนี้นะแผ่เมตตาอนุทิสะภารณาเจาะจงไปโอโอไม่เจาะจงนะอโนทิสะภารณาแผ่ไปโดยไม่เจาะจงโพธิสะภารณาเจาะจงลงไปในหมู่ญาติพี่น้องญาติสนิทมิตรสหายคนรู้จักคุ้นเคยกันหรือไม่รู้จักก็ตามเจาะจงไปได้เจาะจงไปโดยเฉพาะในโลกทั้งโลกหมื่นจักรวาลทั้งโลกหมื่นจักรวาลแผ่ไปรอดจนถึงพรหมเทวดาทั้งหลายแผ่ขยายไปทั้งพรหมวิหารเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาอัปปมัญญาธรรมเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวลาโหตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอัพยาปชาโหตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอนีคาโหตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขรักษาตนให้พ้นจากทุกไปทุกภัยทั้งปวงเทอญแผ่เมตตาแล้วก็สบายใจนี่วันนี้มองหาคำแผ่เมตตาของครูบาอาจารย์โบราณของวัดถ้าสิ่งอังกฤษนี่ยังไม่เห็นอยู่ตรงไหนนี่โอ้ฟังแล้วเพลินดีของครูบาอาจารย์สมัยครูบาเจ้าศรีวิชัยโสดทีอันว่าความสวัสดีภวันตุจุงจักมียาตกาแก่ญาติตั้งหลายของข้าพเจ้าตืออย่านะนี่เป็นต้นนะแล้วก็มีอายาตกามีโนแก่พวกเราทั้งหลายนะตัดทั้งหลายในน้ำในบนบกบนอันเหนืออากาศเหนือหน้าแผ่นดินอย่างนี้นะแผ่ไปเป็นกำเมืองว่ามวลมวลสมัยครูบาเจ้าศรีวิชัยสมัยครูบาทั้งหลายแต่ทางภาคเหนือเราวัลปุญโยอ๋อหลวงพ่อสมเด็จนามเดิมช่วงวรปุญโยสาธุสาธุขอบคุณครับท่านอาจารย์สุชนอาจารย์สุชนอยู่ที่อาเบอร์ดีนวรปุญญะเมดิเทชันเซ็นเตอร์โอ้วันปีที่แล้วไปเยี่ยมท่านอาจารย์เข้ากรรมฐานเข้าเงียบไม่พูดก็ไปพักอยู่4-5 วันก็ปรากฏว่าไม่ได้พบท่านก็มีลูกศิษย์มีพระที่อยู่ต้อนรับและญาติโยมที่มาทำบุญสุนทานคอยอุปถัมภ์อุปถากต้อนรับทำอาหารถวายนะนำไปเที่ยวชมที่ต่างๆโอ้ก็ขอโมทนาขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง
ปีนี้ยังไม่ได้ไปเดี๋ยวก่อนให้มันร้อนขึ้นมาหน่อยก่อนช่วงเดือนน่าจะเป็นพฤษภาเมพฤษภามิถุนาพฤษภามิถุนาจะไปเยี่ยมท่านอาจารย์สุชนอีกครั้งสักครั้งหนึ่ง ปลายปีที่แล้วไม่ได้เจอเพราะว่าเข้ากรรมฐานเข้ากรรมฐานเขาเงียบอยู่คนเดียวนะเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหาราชมังคลาจารย์นามเดิมว่าช่วงวรปุญโญขอบคุณมากนะเราแผ่เมตตาเรียบร้อยแล้วได้เอามาพูดถึงเรื่องของกิจกรรมกิจการงานของพระธรรมทูตหลายประเทศอังกฤษวัดพระสิงห์UK กันหน่อยวันที่10นะที่จะถึงนี่นะวันมะรืนเนี่ยวันพรุ่งนี้มะรืนนี้เป็นอาทิตย์ที่2ของเดือนเราเชิญชวนญาติโยมได้มาร่วมกันเรียกว่าอะไรการเจริญพระพุทธมนต์สืบชะตาหลวงนะการเจริญพระพุทธมนต์สืบชะตาหลวงจะเจริญพุทธมนต์สืบชะตาหลวงประจำเดือนประจำเดือนเดือนมีนาคมประจำเดือนมีนาคมนี้เนี่ยก็ที่นี้ก็จะมีทุกเดือนนะอาทิตย์ที่สองของเดือนสำหรับผู้ที่ถือกำเนิดเกิดมาในเดือนมีนาคมทุกท่านชวนมาร่วมกันทำรับสิริมงคลจากการเจริญพระพุทธมนต์สืบชะตาหลวงในตอนเย็นๆก็จะได้มีการจุดเทียนบูชาพระศิวลีมหาลาภศิวลีมหาโชคมหาลาภพระพุทธเจ้ายังต้องพึ่งทรงพึ่งพาอาศัยพระศิวลีนะเวลาจะเดินทางไปไหนเนี่ยต้องถามภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายวันนี้ท่านพระศิวลีมาด้วยหรือเปล่าอย่างเงี้ยนะต้องอย่างนั้นทุกครั้งเลยก่อนจะออกเดินทางเพราะพระจำนวนมาก300 400 500บางทีเป็นหมื่นตามพระพุทธองค์นี่นะบางทีเป็นหมื่นนะโอ้มีอยู่ครั้งหนึ่งก็11,250รูปปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกเป็น11,250รูปแล้วก็มีพราหมณ์คนหนึ่งจะถวายภัตตาหารพระพุทธองค์ว่าโอ้ยานะยานะพระองค์ตรัสว่ายานะเนี่ยมันเยอะนะเป็นหมื่นนะพราหมณ์ก็พราหมณ์ชื่ออะไรลืมไปแล้วก็ไม่หวาดหวั่นไม่กลัวนะไม่หวาดหวั่นไม่กลัวว่างั้นนะขอพระองค์ทรงรับเถิดเลยนะพระพุทธองค์ก็นิ่งเลยทีนี้นิ่งพราหมณ์รู้ว่าพระพุทธองค์รับแล้วนี่ก็กลับไปบ้านก็ประกาศญาติพี่น้องเพื่อนสนิทมิตรสหายวันพรุ่งนี้1,000อะไรนะ12,500รูปนะพระจะมาฉันภัตตาหารหน่อยกันนะ
นิมนต์ไว้แล้วนิมนต์พระพุทธเจ้าไว้แล้วโอ้นี่ชาวบ้านญาติโยมก็พากันเตรียมกันนี่นี่คนละหม้อสองหม้อเข้าหม้อแกงหม้อเอามาคนละหม้อสองหม้อเก้าหม้อเข้าหม้อแกงหม้อมามารวมกันโอ้โหมากมายก่ายกองเลยทีเดียวเหลือเฟือปรากฏว่าเหลือเฟือเลยฉันกันไม่หวัดไม่ไหวเลยนี่อย่างนั้นนะเนี่ยเวลาจะเดินทางไปไหนต้องถามก่อนว่าพระศิวลีมาหรือเปล่าสงสัยวันนั้นศิวลีไปด้วยท่านพระศิวลีไปด้วยมาโชคลาภถ้าภิกษุทั้งหลายตอบว่ามาพระพุทธเจ้าข้าเออมาพระพุทธเจ้าข้านี่นะก็บอกว่าอ้าววันนี้เดินทางลัดทางตรงนะเนี่ยทางมันจะขรุขระหน่อยก็ไม่เป็นไรไปทางนี้แหละเออนะไม่ต้องกลัวอดเหมือนกันก่อนเพลนนี้มีฉันแน่ไม่ต้องกลัวอด เพราะว่าพระศิวลีมานี่ก็จะมีญาติโยมอุปถัมภ์อุปถากถวายภัตตาหารเหมือนกันเราจะไปกันเป็นหมื่นก็ไม่มีปัญหาเหมือนนะศรัทธาญาติโยมไม่มีก็เทวดาเทวดามาใส่ได้อาหารทิพย์เพราะบุญญาบารมีของพระศิวลีแต่วันไหนไม่มาพระพุทธเจ้าข้าอย่างนั้นพระศิวลีไม่มาเนี่ยอ้าววันนี้เดินทางอ้อมเหมือนกันนี่มันจะถักไกลหน่อยสมมุติว่าจะออกจากนี้เนี่ยวัดพระสิงห์ยูเคเนี่ยไปคิงส์บอมลีหรือไปลอนดอนอย่างนี้นะระยะทางหลายกิโลมันถึงต้องเดินทางอ้อมเพราะว่าทางอ้อมมีบ้านคนมีบ้านมีหมู่บ้านอะไรเป็นระยะไปเราจะได้ถวายภัตตาหารแล้วก็บางทีมันอาจจะห่างกันหน่อยนะต้องใช้ระยะเวลานานมันจะบ่าย 3 โมง5 โมง ทุ่ม2 ทุ่ม3 ทุ่มตลอดคืนเหมือนกันฉันได้ตลอดคืนเป็นอาณาปฏิวานทีนี้ไม่เป็นอาบัติเนอะไม่เป็นอาบัติเพราะว่าเดินทางไกลเดินทางที่มันกันดารมันหมู่บ้านญาติโยมไม่ค่อยมีนานๆทีจะไปเจออย่างเงี้ยไม่ได้ผลละหมากรากไม้ในระหว่างทางก็ไม่มีอย่างเงี้ยนะก็ต้องไปถึงบ้านโยมจะถึงกี่โมงก็เอารับได้ไปถวายก็เอาถวายรับฉันข้าวปลาอาหารของเคี้ยวของไม่เคี้ยวอะไรฉันได้หมดไม่เป็นอาบัติมาอย่างเงี้ยนะนี่คือพระศิวลีศิวลีมหาโชคลาภอันนั้นทุก2 เดือนขออภัยทุกอาทิตย์ที่2ของเดือนเนี่ยมานะญาติโยมทั้งหลายมาที่วัดสิงห์ยูเคนี่มาที่วัดพระสิงห์ยูเคจุดเทียนบูชาพระศิวลีมหาลาภอันนี้ก็ตั้งปณิธานเจตนาอธิษฐานเอาเองโดยเฉพาะโยมแดงวันนี้ยังไม่เห็นเมื่อเช้าคอมเมนต์เข้ามาแต่ตอนนี้ยังไม่เห็นโยมอ่อนมณีโยมอ่อนมณีนะถ้าจะหลับมือตัวนี้เนี่ยเอานะเอายังไม่มีเอฟซีเข้า
คอมเมนต์เป็นคำถามเข้ามาหรือแสดงความคิดเห็นมีมาบ้างนะประปรายแสดงความคิดเห็นเข้ามาเรื่องความหนาวเพราะว่าอิจฉาคุณโยมบัวคุณโยมเปรมใจบอกว่าโอ้อิจฉาประเทศอังกฤษจังเลยอิจฉาหลวงพ่อจังตอนนี้อากาศหนาวแต่ที่เมืองไทยมันร้อนมากว่ะที่เชียงใหม่ก็ร้อนและที่สำคัญแสบตาหมอกควัน EM 2.5กำลังมากว่างั้นนะตอนนี้ที่เชียงใหม่ที่เชียงใหม่ดังได้พูดแล้วเมื่อวานเนี่ยนะว่ามันเป็นร่องมันเป็นร่องลมอ่ะนะมันเป็นร่องลมพัดผ่านร่องลมพัดผ่านจากนู้นน่ะจังหวัดเชียงใหม่มันยาวจังหวัดเชียงใหม่มันยาวตั้งแต่แม่อายนู่นน่ะอำเภอแม่อายอำเภอฝางชัยปราการเชียงดาวพร้าวมันเข้ามาทางเวียงแหงอ่ะเข้ามาทางเวียงแหงเข้ามาจากประเทศพม่านู่นน่ะเข้ามาตั้งแต่เชียงรายนู่นน่ะอะไรอะไรอำเภอแม่อายนู่นน่ะฝั่งตรงข้ามก็เป็นประเทศพม่าแล้วเขาเผากันใหญ่เลยฝั่งโน้นฝั่งเรานี่ไม่เผาก็จริงแต่ว่ามันเผาทางโน้นแล้วมันก็เข้ามาเป็นร่องลงมาถึงเชียงใหม่นี่เลยมาถึงเชียงใหม่มาถึงเชียงใหม่ก็ล่องลงไปโน่นน่ะสันป่าตองจอมทองฮอดผมก้อยดอยเต่าโอ้ทั้งหมดเลยแล้วไปก็ไม่ทะลุอีกนะไม่ทะลุนะมันจะไปถึงอมก๋อยก็จะทะลุไปทางจังหวัดต่างไม่ไปอีกนะเพราะมันสูงทางโน้นเป็นดอยสูง กลับคืนมาอยู่ในนี่แหละเนี่ยมาอยู่แถวลำพูนเชียงใหม่นี่แหละลำพูนเชียงใหม่นี่นะขนาดน้ำยังขึ้นมาเนี่ยเคยเล่าฟังไปแล้วเมื่อวานเนี่ยน้ำจากแม่ฮ่องสอนจากแม่เสลียงถ้าจากจังหวัดตากเนี่ยไหลย้อนเข้ามาสู่แม่น้ำปิงในจังหวัดเชียงใหม่นี่เรื่องของเรื่องมันตอนนู้นมันสูงภูเขาบังก็กลับมา EM 2.5นี่ก็อยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ลำพูนนี่แหละ อยู่ในเชียงใหม่ลำพูนนี่แหละเนี่ยเชียงดาวพร้าวฝางนี่โดยเฉพาะก็อำเภอเมืองนี่แม่ริมอำเภอเมืองหมดเลยหนังดงสันป่าตองจอมทองแม่วางอยู่ในร่องหลุมอากาศอยู่ในร่องหลุมอากาศมันไอ EM 2.5 EM 2.5EM 2.5EM 2.5โอ้ EM 2.5มาแล้วทำไมเสียงดังเหลือเกินเนี่ยอ้าวอ้าวท่านสมัครนะครับอาจจะไม่นานเพราะว่าทำข้อสอบ
อ๋อครับครับเจไม็่บเป็ขน้ไอรศอกสอบเสร็จแล้วใช่ไหมทำข้อสอบนะครับทำข้อสอบให้ละอ่อนเย็บข้อสอบอ๋แล้วก็อหาข้อสอบแล้วเตรียมวัดหน้าสอให้วัดชนดอกวัดโป่งน้อยอ๋อวัดห้าสอจัดงานวัดพวงน้อยใช่ไหมครับกับวัดชนดอกครับกับวัดสวนเพรดาะอกเขาต้องเตรียมครับเตรียมหาข้อมูลให้ก่อนเตรียมหาข้อมูเขลาจะตามสบายตามประสมบาายณนะคนรัับ้นเออตามสบายเห็นครับครับขอบคุณมากเห็นสามเณรน้อยวัดป่าแดงมาแล้ว ครับ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 สวัสดีครับสวัสดีครับครับ โอ้สาธุสาธุสวัสดีครับทำไมไม่มีเสียงอ่ะโอ้นิมนต์ครับนิมนต์สาธุสาธุเสียงไม่ดังเสียงไม่ดังสามเณรน้อยวัดประแดงเข้ามาละเอแต่เสียงไม่ดังครับเสียงไม่ดังไม่มีเสียงครับผมมันเออเลอมันเออเลอมันเออเลอจะแล้วเข้าใหม่ก็ได้ครับเข้าใหม่ปิดก่อนแล้วก็ปิดก่อนแล้วก็เข้าใหม่อีกทีหนึ่งปิดก่อนแล้วก็เข้าใหม่อีกทีหนึ่งครับปิดก่อนแล้วก็เข้าใหม่ปิดก่อนเข้าใหม่เข้าใหม่เข้าใหม่เอาไม่เป็นไรวันนี้มีเวลามาก3 ชั่วโมงสามชั่วโมงวันนี้มีเวลา3 ชั่วโมงบ่าย 3 ตรงเมืองไทยนะอย่าอายเหนียมถึงเวลาโปรดมาเพื่อตระเตรียมจนอาทิตย์ลับเหลี่ยมเขาสุเมนจนอาทิตย์ลับเหลี่ยมเขาสุเมนจนอาทิตย์
รับเหลี่ยมเขาสุเมนถึงเวลาใกล้เวลารีบมานะเพื่อตระเตรียมจนอาทิตย์ร้อนเกรียม11 โมงแต่ไม่ใช่ร้อนเกรียมธรรมดาก็ต้องฉันภัตตาหารด้วยฉันภัตตาหารเพลวันนี้มีญาติโยมมาทำอาหารกันมากวันศุกร์นี่วันศุกร์มีที่วัดพระสิงห์ยูเคนี่มีญาติโยมมาทำอาหารกันมากเลย เอาละทีนี้ก็พูดถึงกิจกรรมนอกจากวันที่10ที่จะถึงนี้เป็นวันอาทิตย์ที่2ของเดือนแล้วเนี่ยเป็นประจำผู้ที่เกิดในเดือนมีนาคมแล้วก็เดือนอื่นๆต่อไปเมษาอาทิตย์ที่2พฤษภาอาทิตย์ที่2มิถุนาอาทิตย์ที่2ทุกเดือนในจำนวน12เดือนนี่นะเดือนละครั้งก็จะได้มาร่วมกันเป็นฟังกันเจริญพระพุทธมนต์สืบชะตาหลวงเป็นสิริมงคลเป็นสิริมงคลแล้วก็พิเศษปีนี้เดือนมิถุนายนวันที่23มิถุนายนจะได้มีพิธีวางศิลาฤกษ์ฐานพระเจดีย์พระธาตุฐานพระธาตุแล้วก็บรรจุพระบรมธาตุของพระพุทธเจ้าด้วยนะที่วัดพระสิงห์นี้อย่าลืมอย่าลืมอันนี้พระคุณหลวงพ่อพระเทพสิงหวราจารย์เจ้าอาวาสวัดพระสิงห์รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ก็จะเดินทางมาเป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์นี้อย่างแน่นอนวันที่23ก็จะเป็นการฉลองวัดด้วยครบ11ปีนี่ท่านระคูศรีสิงหกิจวิเทศเป็นผู้มาบริเริ่มมาก่อตั้งเมื่อ10ปีก่อนนู้นเมื่อ10ปีก่อนนู้นนี่เข้ามา11ปีแล้วจะเริ่มจะครบ11ปีในวันที่23มิถุนายนที่จะถึงนี้นะก็จะได้มาฉลองกันฉลองบัตรกันครบ11ปีครบ11ปีแล้วเดือนต่อไปนี้จะเป็นเทศกาลมหาสงกรานต์ที่วัดพุทธมหาธาตุที่ไอร์แลนด์ก็จะเริ่มละอาทิตย์แรกของเดือนอาทิตย์แรกนี้เลยอาทิตย์ที่2ที่3ที่4ก็วัดอื่นๆที่วิชเชสทาวเมืองคอร์กประเทศสาธารณรัฐไอร์แลนด์ไอร์แลนด์ใต้ที่ผู้พูดประจำอยู่ที่โน่นเดี๋ยววันที่11นี่ก็จะกลับไปประชุมมีงานเกี่ยวกับการทำแผนทำแปลนสร้างวิหารของวัดพระธาตุดอยสุเทพ
สาขาประเทศไอร์แลนด์ที่จะสร้างเป็นวิหาร2 ชั้นหรือ3 ชั้นนี่กำลังวางแผนไปประชุมกับทางเทศบาลเมืองคอกกับประชุมกับทางฝ่ายสถาปนิกวิศวกรการก่อสร้างวางแผนในการที่จะสร้างวิหาร2 ชั้นหรือ3 ชั้นก็ตามกำหนดกฎเกณฑ์ของทางบ้านเมืองของทางประเทศนี้ของทางประเทศเขาเสร็จแล้วเดือนเมษาต้นเดือนเมษาก็จะได้มากลับมาที่นี่อีกดังนั้นในช่วงที่ไปในช่วงที่กลับไปไอร์แลนด์นี่ก็ขอเชิญ FC ทั้งหลาย FC ทั้งหลายต้องเข้าที่นี่เข้าชมกันที่สวายเทพบุญนะเฟซของสวายเทพบุญแต่ตอนนี้เราก็เข้าร่วมกันของวัดพระสิงห์อังกฤษสักประมาณ10 วัน20 วันเดี๋ยวต้นเมษาก็ยังไม่รู้วันที่เท่าไหร่ยมหมอยังไม่ได้ซื้อตั๋วให้กำลังหาวันดูหาวันหาเวลาเหมาะหลังจากเสร็จงานการประชุมการจัดกิจกรรมวันมหาสงกรานต์ที่วัดพุทธมหาธาตุนะวันที่30 มีนาคมนี้ก็จัดที่วัดพุทธมหาธาตุวันมหาสงกรานต์30 มีนาคมแล้วหลังจากนั้นจึงจะเดินทางมาที่นี่มาเอาเวลา มาเอาเวลาให้กลับเข้าไปให้อยู่ภายใน3 เดือนตามวีซ่าที่เขาจะตีให้เขาจะตีให้อยู่ประมาณ3 เดือนแล้วก็บินกลับเลยที่ที่ไอร์แลนด์บินกลับที่ไอร์แลนด์ตอนนี้คงขัดข้องสามเณรเข้ามาปั๊บปั๊บแป๊บเนี่ยหายไปแล้วยังคงจะขัดข้องนะก็เอาปัญหาค้างคาเมื่อวานมาคุยกันหน่อยปัญหาค้างคาเมื่อวานบัญญัติที่สงสัยค้างคากันอยู่ก็เรื่องบัญญัติวินัยบัญญัตินะเป็นพุทธบัญญัติเลยพระพุทธองค์ทรงบัญญัติลักษณะของการบัญญัติวินัยมี9 วิธีนะบัญญัติวินัยมี9 วิธีในข้อมูลที่คุณโยมพอใจ
ยังไม่เห็นเข้ามาเนี่ยคุณโยมพอใจได้ส่งมาให้หนึ่งบัญญัติครั้งแรกคำว่าบัญญัตินี่หมายถึงบัญญัติครั้งแรกที่ยังไม่มีใครทำผิดไม่มีพระรูปไหนทำผิดรูปที่ทำผิดในครั้งแรกก็จะเรียกว่าเป็นต้นบัญญัติเป็นเขาเรียกว่าอาธิกัมมิกะนะภิกษุที่เป็นต้นบัญญัตินั้นก็ไม่ต้องอาบัติเพราะว่าอาบัติมันยังไม่มีให้ต้องให้ถูกให้ผิดให้ถูกต้องเลยนะก็ยังไม่ผิดเพราะยังไม่ได้บัญญัติเพราะว่าพอผิดขึ้นมาทําโทษก็ไม่ได้นะไม่ได้ทําโทษเป็นต้นบัญญัติก็เป็นอาธิกัมมิกะอันนี้ลักษณะที่หนึ่งวิธีที่หนึ่งบัญญัติตามความผิดตามโทษนะของผู้ทำผิดนั้นลักษณะนี้วิธีที่หนึ่งนี่เรียกว่าบัญญัติเมื่อมีผู้ทำผิดขึ้นมาอย่างสิกขาบทต่างๆนะอย่างสิกขาบทที่พระไปตัดต้นไม้ไปตัดต้นไม้ไปตัดของชาวบ้านเอามาทำกุฏิบ้างเอามาทำอะไรมาใช้สอยชาวบ้านก็ไปฟ้องพระราชาไปฟ้องพระราชาสมัยนั้นก็น่าจะเป็นพระเจ้าเปรมที่โกศลนี่แหละเพราะว่าพระพุทธองค์ประทับอยู่ที่แคว้นโกศลวัดเชตวันเนี่ยเป็นจำนวนมากเป็นเวลานานก็สันนิษฐานแล้วว่าเป็นสาวัตถีนี่แหละแต่ว่ามีเมืองอยู่นะมีชื่อเมืองอยู่แต่ไม่รู้เมืองอะไรไปฟ้องพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ตัดเรียกภิกษุมาถามนี่จริงหรือเนี่ยไปตัดไม้เข้ามาไม่ว่ามันจะอยู่ในป่ามันก็เป็นป่าสงวนนะมันเป็นของประเทศชาติบ้านเมืองเนี่ยจริงพระพุทธเจ้าข้าเหมือนนะแต่ก็ทรงบัญญัติห้ามตัดต้นไม้ใบหญ้าแม้แต่เรือเขาเถาวัลย์อะไรต่างๆก็ไม่ได้บัญญัติเป็นสิกขาบทเลยนี่เรียกว่าต้นบัญญัติภิกษุรูปนั้นหรือหลายๆรูปที่ทำเป็นอาธิกัมมิกะนั่นก็ไม่ผิดไม่ได้รับโทษแต่ว่าต่อไปไม่ได้นะต่อไปไม่ได้ถ้าใครทำก็ผิดเพราะว่าได้บัญญัติไว้แล้วนี่เป็นลักษณะวิธีที่หนึ่งเอาสองอนุบัญญัติบัญญัติเพิ่มเติมนี่คืออย่าบัญญัติสิกขาบทแรกไปแล้วเนี่ยแต่ว่ามีบัญญัติเพิ่มเติมอีกสามลักษณะสามวิธีอีกสามลักษณะบัญญัติเพิ่มเติมในเรื่องเดียวกันในเรื่องเดียวกันนะในเรื่องเดียวกัน 2.1 อาปัตติกราทำให้ต้องอาบัติอีกอาการหนึ่งเช่นวิเหสเกในอัญญวาทสิกขาบทนี่หมายถึงว่าต้องอาบัติอีกอย่างหนึ่งอาการหนึ่งแต่เป็นอาบัติเดียวกันที่เคยเล่าให้ฟังอย่างอาบัติปาราชิกการเสพเมถุนเมื่อบัญญัติแล้วเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นบัญญัติละแต่ใครทําผิดขึ้นมาเนี่ยต้องบัญญัติตามอีกเขาเรียกว่าอนุบัญญัติแต่เป็นอาการอื่นอาการอีกอย่างอื่นเช่นห้ามไม่ให้เสพเมถุน
ก็ไปใส่ในที่อื่นมีอะไรเขาเรียกว่าผู้หญิงอุบาสิกาเนี่ยนะก็มาบอกให้ท่านพระพุทธเจ้าบัญญัติสิกขาบทแล้วเสพเมถุนไม่ได้เสพเมถุนก็ผิดเอาอย่างนั้นท่านเอาใส่ทางเวชมรรคเหมือนกันนะเอาใส่ทางเวชมรรคคือตาทวารหนักเอาใส่ทางทวารหนักเนี่ยมันจะเอาบ้างเลยทีนี้ส่วนใหญ่ก็ภิกษุฉัพพคีเนี่ยฉัพพคีอยู่ในภิกษุฉัพพคีในเมืองในวัดเจตวันนั่นแหละเอาเอาทางเวชมรรคทางทวารหนักเสร็จแล้วก็ไปภิกษุอื่นเห็นหรือมีใครเห็นก็ไปฟ้องพระพุทธเจ้าอีกของพุทธเจ้าพระเจ้าตรัสเรียกมาถามจริงหรือภิกษุจริงพระพุทธเจ้าข้าเออเอาทำไมทำอ่ะก็มันไม่ใช่ทางโยนีว่างั้นนะมันจะไม่ใช่ทางโยนีทางช่องคลอดเนี่ยที่บัญญัติเนี่ยพระองค์บัญญัตินั้นมันทางโยนีทางช่องคลอดว่างั้นเอาไม่ได้ว่างั้นทางนี่พระวันหนักก็ไม่ได้อนุบัญญัติขึ้นมาเลยทีนี้บัญญัติปาราชิกนี่แหละสิกขาบทปาราชิกเนี่ยเป็นปาราชิกเนี่ยเป็นการเสพเมถุนเหมือนกันเพราะคำว่าเมถุนเนี่ยหมายถึงคู่นะแปลว่าที่ทํากันเป็นคู่เรียกว่าเมถุนธรรมทางเวชมรรคก็ผิดก็เป็นอนุบัญญัติขึ้นมาอีกนี่เรียกว่าอาบัติเดียวกันนั่นแหละแต่ว่าอีกอาการหนึ่งอีกอาการหนึ่งอีกอย่างหนึ่งต่อมาก็มีอีกมากมายมีอีกมากมายก็จวนกันนะมันเอาเดี๋ยวเอาใส่ที่นี่รักแร้นี่ว่างั้นนะมาตุคามสมัยนั้นก็โอ้ร้ายกาจมือนะเอาใส่ที่รักแร้นี่ท่านเออใส่ที่รักแร้นี่แต่ละบางทีก็เอ๊ะสงสัยเมื่อวันก่อนใส่เวชมรรคก็ผิดเป็นอนุบัญญัติแล้วก็เลยไปกราบทูลถามพระพุทธเจ้าอีกเนี่ยโยมให้ใส่ทั้งเนี่ยใส่รักแร้เนี่ยผิดหรือเปล่าภิกษุโดนโมฆะบุรุษแล้วนี่เนี่ยโมฆะบุรุษพระองค์เป็นคำว่าที่หนักที่สุดนะโมฆะบุรุษนี่นะก็อนุบัญญัติขึ้นมาอีกนี่อันนี้เป็นลักษณะ 2.1 บัญญัติซ้ำบัญญัติซ้ำอีกแต่คนละอาการคนละอาการ 2.2 อนาปฏิกรา อาปฏิกรานะที่ว่าอนุบัญญัติตามอย่างนี้ข้อที่1เป็นอาบัติอยู่แต่ว่าอาการอีกอาการอย่างหนึ่ง 2.2 อนาปฏิกราทำอาบัติให้ทำให้ไม่ต้องอาบัติทำให้ไม่ต้องอาบัติเช่นอัญญตระสุปินันตาในสุกวิสัทธิสิกขาบทคือสิกขาบทที่ว่าด้วยสังฆาทิเศษก็ที่ว่าภิกษุมีความกำหนัดแกล้งทำให้สุกะเคลื่อนแกล้งทำให้สำเร็จความใคร่อันนี้เป็นบัญญัติมาละมีบัญญัติเป็นสิกขาบทแล้วแต่อนุบัญญัติเนี่ยมีอีกก็ฉัพพคีภิกษุนั่นแหละในวัดเจตวันน่ะ
ก็ทำผิดขึ้นมาแต่ว่ายกเว้นอัญญตระสุปินันตายกเว้นอัญญตระแปลว่ายกเว้นยกเว้นภิกษุที่ฝันฝันเปียกนอนฝันตอนกลางคืนหรือตอนหลับฝันตอนหลับแล้วก็เกิดสุกะเคลื่อนเรียกว่าสุกะวิสัทธิทำให้อสุจิเคลื่อนโดยในฝันโดยในฝันพอฝันเสร็จแล้วว่ามันสุกะเคลื่อนอย่างนี้เป็นอนุบัญญัติขึ้นมาแต่ว่าเป็นอนาปฏิวาระอันแรกเป็นอาปฏิกรานะอันนี้เป็นอนาปฏิกราเรียกว่าเป็นอนาปฏิกราคือทำไปแล้วไม่เป็นอาบัติทำได้ไม่เป็นอาบัติเพราะฝันอัญญตระสุปินันตาฝัน 2.3 ประเภทที่3อนุบัญญัติขึ้นมาอีกในสิกขาบทเดียวกันอาปฏิอุปถัมภกราคือทำให้ต้องอาบัติในอาการเดิมนั่นแหละในอาการเดิมก็คือว่าอย่างเสพเมถุนหรือสังฆาทิเศษก็เหมือนเดิมแต่ว่าทำซ้ำคนที่ทำนะสิกขาบทเขาบัญญัติไว้แล้วแต่ทำเหมือนเดิมทำที่เดิมอย่างการเสพเมถุนก็เสพทางช่องคลอดหรือทางโยนีเนี่ยเหมือนเดิมอันนี้ก็ต้องเป็นอนุบัญญัติขึ้นมาอนุบัญญัติขึ้นมาก็คือผิดในอาการเดิมเหมือนเดิมก็เรียกเป็นอนุบัญญัตินี่เหมือนกันอันนั้นแต่ต่อไปถ้าผิดก็ผิดเลยนะผิดก็ผิดเลยเพราะว่าบัญญัติก็บัญญัติแล้วอนุบัญญัติก็มีแล้วเนี่ยในสามลักษณะนี้เรียกว่าผิดโดยอาการเดิมตัวอย่างเช่นอันตมัสโสติลัชานคตายปิในเมถุนธรรมสิกขาบทอันตมัสโสติลัชานคตายปิคือแม้ในสัตว์เดรัจฉานไม่ใช่ผู้หญิงไม่ใช่มนุษย์ไม่ใช่มนุษย์ไม่ใช่อมนุษย์แต่เป็นสัตว์เดรัจฉานเช่นช้างม้าวัวควายแพะแกะลาอย่างพวกนี้นะในอาการเดิมคือทางโยนีทางโยนีเหมือนเดิมแต่ไม่ใช่คนไม่ใช่มนุษย์แต่เป็นสัตว์เดรัจฉานอันนี้ก็เป็นเรียกว่าเป็นอาปฏิอุปธรรมภกราทำให้ต้องอาบัติในอาการเดิมอันนี้1 1 2เนี่ยนะ1 2 1บัญญัติ2อนุบัญญัติเอา3อาปันนะบัญญัติอันนี้เป็นการบัญญัติในเมื่อโทษยังไม่เกิดขึ้นยังไม่มีใครทำผิดยังไม่มีโทษแล้วอาปันนะบัญญัติสิกขาบทนี้คือยังไม่มีคนทำตัวอย่างเช่นเป็นการป้องกันนะเป็นการป้องกันก็คือครุธรรม8ประการของภิกษุณีคือภิกษุณีก่อนที่จะได้รับการอนุญาตให้บวชเป็นภิกษุณีเนี่ยให้มีการบวชภิกษุณีเนี่ยพระพุทธองค์ได้เสนอคืออย่างนี้พระอานนท์เป็นผู้เสนอก่อนหลังจากที่
พระนางประชาบดีโคตมีพระน้านางของพระพุทธเจ้านั้นคือมหาประชาบดีโคตมีนี่เป็นน้องของพระนางสิริมหามายาเป็นน้องสาวของพระนางสิริมหามายาหลังจากที่พระเจ้าพระนางสิริมหามายาทิวงคตคือมรณภาพไปนี่นะ7 วันหลังจากที่ให้กำเนิดเจ้าชายสิทธัตถะหรือพระพุทธเจ้าของเราเนี่ย7 วันก็ทิวงคตไปพระน้านางคือน้องสาวของพระนางสิริมหามายาเนี่ยคือมหาประชาบดีโคตมีเนี่ยก็ได้เลื่อนฐานะขึ้นมาเป็นพระมเหสีของพระเจ้าสุทโธทนะแทนพี่สาวก็มาเป็นแม่เลี้ยงของพระพุทธเจ้าดูแลพุทธเจ้าหลังจาก7 วันนั้นมาจนเติบโตใหญ่ขึ้นมาเนี่ยก็คือพระน้านางมหาประชาบดีโคตมีมาวางแผนกันกราบทูลขอบวชที่เมืองกุสินารานู่นน่ะเอ้ยเดี๋ยวที่ลุมพินีครับที่กกับบิไลซพครััทบอย่างครับที่กบิลพัทครับครับสวัสดีครับครับผมมาจากครับโอ้วันนี้ยังมาเข้าจ้าเนี่ยไปเดินอยู่กันพอแล้วครับผมแอบผมตาท้องเสียครับวันนี้ครับอ๋อผมวันไลน์รบักอกษอาาจารย์อาจารย์แบบว่าอ่านมาอ่านผมครับอาจารย์นานยังครับที่ไลน์ยังตอนนี้จัดรายการแล้วตั้งแต่แปดโมงมาแล้วครับตั้งแต่บ่าย 3 โมงแล้วครับขออาจารย์อันเฟสกันครับอ่านเฟซเหรอครับผมอ่านเฟซเนอะแป๊บหนึ่งว่าไปด้วยครับนิมนต์พูดไปด้วยกลับนมัสการครับอาจารย์ครับผมครับครับสวัสดีครับเดี๋ยวผมขอขึ้นผมเปิกดเฟดซรไปอด้วยนิดหน่อยฮะอาจารย์พูดบทกลอนหรือยังครับขึ้นแล้วครับขึ้นรายการแล้วบทกลอนขึ้นแล้วขอกราบขอบพระคุณครับอาจารย์ครับครับกราบวันนี้อีกวันหนึ่งฮะอาจารย์ที่ได้จดไว้เมื่อวานไปเคี่ยวไว้เมื่อวานน่ะยังอยู่หรือเปล่าครับที่จดเมื่อวานเหรอครับผมตอนนี้กำลังมาทบทวนอ๋อนี่ทบทวนเรื่องเก่าคือเรื่องอาบัติคือเรื่องวินัยที่จดเมื่อวานคือโกสัมภีภิกษุนะเรื่องทะเลาะกันครับผมขอไว้ที่หลังนะจ๊ะครับเรื่องทะเลาะกันก็ดีเหมือนกันนะพูดกำลังพูดเรื่องวินัยอยู่พอดีขอเอาไว้ท้ายๆนะครับไว้ท้ายๆครับได้ครับไดว้ันนคีร้ับผมขอเวลาอาจารย์ชั่วโมงหนึ่งนะจ๊ะครับผม1 ชั่วโมงครับได้เลยครับได้เลยครับครับผมมีหัว ข้อที่ผมส่งให้อาจารย์นะอยากจะเรียนถามอาจารย์ต่อจากเมื่อวันก่อนเรื่องของปัญหาชีวิตกับสัตว์โลกวันนี้เป็นข้อที่สองหรือบทที่สองอ๋อที่เดี๋ยวที่เฟซที่เขียนในเฟซคือที่ว่าอิยะสลิละนิทะเนมุทะเนี่ยค่ะสะพะเข้าใจควเข้าใจะตะสะสากิยานะสุกิติภาตินังสะพะกินากานะไม่ใช่หรอมั้ง ไม่ใช่เหรอเนี่ยนี่ก็ไม่ใช่ที่ผมส่งให้เป็นบทที่สอง
อ๋ออ๋ออันนี้ศรีวิมาลาไม่ใช่ครับศรีวิมาลาเขียนมาที่บรรจุผมอ่าคืเอกี่ยวกับการมาบรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าครับอ่าเป็นของตรสะำหรกับูคลนละสรูาปกยราชผู้มีเกียรติงามกับพระพาดาพร้อมทั้งพระคินีพระโอรสและพระชายาสร้างขึ้นอุทิศถวายโอ้อันนี้เรื่องอันนี้ของคุณโยมศรีวิมาลาส่งมาเอาของสามเณรอาว่าต่อครับนิมนต์บทที่สองที่ผมจะคุยกับอาจารย์วันนี้นะครับครับต่อจากเมื่อวานกับจังระบบครับ นั่นก็คือชีวิตคือตัวทุกข์อ่าโดยสกายทิฏฐิสกายทิฏฐิที่มีอยู่ประจำในปุถุชนทั่วไปครับทำให้เห็นวิปลาสไปว่าชีวิตเป็นของเราเป็นตัวคนของเราเรารักตัวเองมากเมื่อกล่าวถึงโทษทุกภัยทุกโทษภัยทุกชีวิตจึคงรับคิดว่าเป็นสิ่งมาจากภายนอกมาจากผู้อื่นแท้จริงชีวิตนี้หรือชีวิตนี้คือตัวทุกข์เหมือนกับหลวงพ่อพระเดชพระคุณหลวงพ่อกิตติมิตรีท่านพูดและส่งมาให้ผมเมื่อเช้ากิตติว่เาวทีไหนครับท่านจะผมจำไม่ได้วัดโอสาธิราชหรือเปล่าอ๋อหรือวัดครับครับครับประยคุรรับงสงสารผมจำไม่ได้จ้ะครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรท่านพูดประมาณสัก5 นาทีได้เป็นวิดีโออืมท่านพูดส่งมาให้ผมทุกวันครับท่านพูดว่าอย่ายิ่งยะโสโอหังอย่ายิ่งยะโสโอหังข้าวในทํานองและข้าวตามที่ว่าชีวิตคือตัวทุกคนเราไม่ทราบไม่รู้ว่าบางคนยะโสโอหังทำตัวเองหรือตัวเองว่าเป็นใหญ่เป็นโตมีลาภสักการะเป็นนักเลงเป็นอะไรต่างๆแต่หารู้ไหมว่าทุกคนที่มาและที่ไปเหมือนกันหมดอืมที่ไปที่มาเหมือนกันหมดคือมีเกิดแล้วก็มีตายมีดับแตกดับเหมือนกันครับครับครับนี่ไม่คือเขาไม่รู้ว่าชีวิตน่ะคือตัวทุกข์บางคนนี่อยากโสหังผมมาต่อจากคำว่าอยากโสหังอย่ายิ่งอยากโสหังทุกคนไม่ว่ายากดีมีจนไม่ว่าจะเป็นเศรษฐีร้อยล้านพันล้านทุกคนมีความตายอยู่คอยอยู่เบื้องหน้าทั้งนั้นครับเป็นตัวทุกข์ทั้งนั้นจังครับครับ โดยสมมติจะชีวิตใดชีวิตหนึ่งเปรียบเสมือนนวนิยายที่เขารจนาไว้เรื่องยาวเรื่องสั้นเรื่องจิตพิสดารแต่โดยปรมัตถสัจจะคือชีวิตคือขณะจิตหนึ่งหนึ่งที่แสนสั้นอาจารย์ครับครับอาจารย์คงสังเกตเห็นนะครับว่าบางเด็กบางคนยุ่นตายตั้งแต่ในท้องอืมบางคนเกิดมาแล้วตายครับบางคนตายอายุ40-50บางคนตายอายุเป็นร้อยยังมีอาจารย์พอจำ ที่ตุลุงทองพระครูโสภณบุญญาภรณ์พูดไหมฮะครับคือคนอย่างผมไม่ค่อยได้ออกจากวัดอืมนานทีปีหนถึงได้นั่งรถออกจากวัดตอนนั้นก็เหมือนกันมา2-3 วันที่ผ่านมาผมไปงานศพนั่งรถผ่านไปใกล้ใกล้พระธาตุอาจารย์ครับครับมีตึกรามบ้านช่องมีกระทั่งร้านอาหารจิปาถะอะไรต่างๆซึ่งผุดขึ้นมามันดอกเห็ดไม่เคยเห็นถามเด็กที่นอนที่พักอยู่ตรงนั้นเขาบอกว่าเพิ่งมาอยู่เพิ่งมาเขาเพิ่งมาทำกันอืมตอนนี้ความเจริญรุ่งเรืองนะเข้ามากันมากมายไกลกอง
หลวงปู่พระครูโสพลบุญญาพรหรือตุลุงทองครับเขาเล่าถึงว่ามีคนแก่คนหนึ่งที่ไม่เคยออกจากบ้านจากเรือนไปบังเอิญมีอยู่วันหนึ่งเขามีเป็นชมรมคนแก่ที่อยากจะไปเที่ยวกันวันนั้นบังเอิญว่าไปจอดข้างทางและลงปัสสาวะกันคนแก่คนเนี้ยไปเห็นหลักกิโลจังครับครับไปเห็นหลักกิโลแล้วก็ไปอุทานว่าโอ้โหนี่เป็นสถูปของเด็กนั่นเนี่ยอายุแค่สิบปีเองเขียนแล้วนะกวจังครับแล้วกมครับกมเขาเขียนกมแล้วคุณยายว่ายังไงยายว่ายังไงกมไหนฮะยายว่ายังไงเขาเขียนไว้ว่าจิบกมเนี่ยฮะคือเขาว่าเด็กผู้คนแก่คนเนี้ยสงสารว่าเด็กคนเนี้ยอายุยังน้อยอยู่สิบปีแล้วตายแล้วอ๋อคิดว่าเป็นคิดว่าเป็นสถูปเป็นที่เป็นจุอัฐิบรรจุอัฐิเขาชื่อว่าแก้วมานะกมก็แปลว่าแก้วมาอ๋อเขาแปลกมว่าแก้วมาครับผมคนชื่อแก้วมาเนี่ยอายุน้อยสิบปีก็ตายแล้วอีเนาะครับผมใช่ครับเดี๋ยวตอนนี้ขัดจังหวะหน่อยคุณโยมบุญถมเจริญศรีเข้ามาแล้วครับจากไหนครับจากไหนครับจากที่เนี่ยครับจากที่รันคอนเนี่ยจากอังกฤษนี่ครับที่รันคอนที่วัดพระสิงห์นำอาหารข้าวปลาอาหารมาถวายเพลครับผมน้อมกราบนมัสการหลวงพ่อข้าน้อยว่างั้นนะคุณโยมมาจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวครับครับแต่ว่ามาอยู่ที่เว้าเล่าได้อยู่บ่ครับเว้าเล่าได้อยู่สาธุสาธุโยมขอเข้ามาในครับต่อครับกมแก้วมาเนี่ยอายุ10ปีเนาะ50ปีอ่ะอีซิโครถึงว่าไงเกี่ยวที่10เนี่ยก็มองว่าไงเป็นเรื่องที่น้องปู่ท่านพูดไว้นานนมนานจังครับอันตุลุงทองอ่ะครับผมตุลุงทองว่าไว้ครับผมมีเยอะอาจารย์ครับว่าบังเอิญตอนที่ลงไปเข้าห้องน้ําเข้าห้องน้ําปตท.เนาะเราไปเจอข้างถนนพอดีเลยเห็นหลักกิโล10กม.ก็บอกว่าโอ้น่าสงสารของกระดูกอัฐิของเด็กน่าสงสารแก้วมานี่นะอายุแค่10ปีครับผมแล้วอันนี้มันเกี่ยวข้องอะไรเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับอะไรเกี่ยวข้องคือเป็นอย่างเงี้ยนะจ๊ะครับครับคนเราไม่เคยออกบ้านอ๋อไม่เคยออกไปทางเดินทางไกลไม่เคยเดินทางไกลพอเดินมาเดินทางไกลเนี่ยความทุกข์มันเกิดขึ้นมาทันทีทุกไม่เคยเห็นทุกอยากจะเห็นอะไรต่างๆเขาเรียกว่าไม่รู้ว่าชีวิตของคนเราเนี่ยมันแสบสั้นเขาก็คิดไปอย่างแบบนั้นนะครับอ๋อมันความคิดมันเกิดขึ้นมาแบบอีกแนวหนึ่งอีกทางหนึ่งไม่ตรงกับหลักกิโลที่เขาเขียนไว้ครับผมไม่ตรงกับตรงที่เขาเขียนแต่เขาก็มีความหมายแปลหลักกิโลไว้ได้ดีนะครับผมน่าคิดนะครับน่าคิดอยู่นะน่าคิดครับผมเออก็คืออย่างนี้อาจารย์ครับเกิดดับติดต่อกันยังไม่ขาดสายอย่างที่ผมพูดเมื่อกี้เป็นเปรียบเสมือนกงจักรหลุดกับล้อหมุนไปก็หมุนไปด้วยส่วนแห่งกงส่วนหนึ่งเท่านั้นทุกขณะจิตนะครับครับประกอบไปด้วยอุปทานทั้งขันห้าได้แก่รูปขันเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันวิญญาณขันผมคงช่องใจครับรูปขันเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันวิญญาณขันเมตตาอาจารย์อธิบายหน่อยครับว่าทั้งสี่ตั้งห้าตัวนะครับครับทั้งเรื่องขันห้าเริ่มตั้งแต่รูปประขันรูปประขันครับรูปประขันก็คือตัวของเรานี่แหละร่างกายนี่นะครับผม
ร่างกายหูตาแข้งขาศีรษะลำตัวอันนี้คือรูปกายขันนี่แปลว่ากองนะครับกองแห่งรูปนะกองหนึ่งกองหนึ่งคือกองแห่งรูปได้แก่ร่างกายของเรานี้ทีนี้กองที่สองสามสี่ห้าเป็นกองแห่งนามนะเป็นกองแห่งนามก็คือเวทนาความรู้สึกสัญญาความจำได้สังขารการปรับปรุงจิตนะเป็นบุญเป็นบาปนี่นะเป็นบุญได้ไม่ใช่บุญอะไรก็วิญญาณเป็นตัวรู้ที่อยู่ในจิตที่อยู่ที่หัวใจของเราเนี่ยจิตนี่มันอยู่ที่หัวใจแล้วทีนี้ตัวรู้เนี่ยก็คือเกิดจากจิตนี่เองเรียกว่าวิญญาณกองนี้เป็นกองตัวรู้นะตัวจำคือสัญญาตัวปรุงจิตนะว่าเป็นบุญหรือไม่ใช่บุญเนี่ยเป็นสังขารแล้วก็กองเวทนาคือความรู้สึกนึกคิดต่างๆที่เกิดขึ้นเป็นกองนามครับตัวของเราเนี่ยมันมีรูปกับนามนะกองรูปก็คือร่างกายนี้กองนามคือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเพราะฉะนั้นสังขารขันธ์ที่เราเนี่ยเดินได้ไปได้กินได้นอนได้เนี่ยพูดได้เห็นได้นี่นะก็มันเป็นกองแห่งเนี่ยสังขารที่ประกอบขึ้นมาประกอบขึ้นมาเป็นร่างกายนี้เขาเรียกว่ามันมีธาตุอยู่6ธาตุนะครับมีธาตุอยู่6ธาตุหกธาตุธาตุเป็นธาตุที่เป็นรูปก็คือธาตุดินธาตุดินธาตุน้ำธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟอันนี้เป็นรูปมองเห็นลมนี่ที่ก็ถือว่าเป็นรูปเพราะอะไรเพราะว่ามันมองเห็นการเคลื่อนไหวเห็นจากการเคลื่อนไหวธาตุสี่อย่างดินน้ำลมไฟแล้วก็อากาศอากาศธาตุในร่างกายนี้คือช่องว่างอย่างที่ตาเราอยู่เนี่ยที่ฟันอยู่เนี่ยฟันอยู่ในปากใช่ไหมฟันอยู่ในปากอันนี้เขาเรียกว่าเป็นธาตุอากาศธาตุนี่คือช่องว่างที่อยู่ในปากของเราในเบ้าตาเนี่ยในเบ้าตานี่เรียกว่าเป็นอากาศธาตุดวงตาของเราอยู่ในเบ้าตานี้เป็นต้นเนี่ยนะอันนี้ตับไตไส้พุงอะไรต่างๆอยู่ข้างในนะเขาเรียกว่ามันเป็นอากาศธาตุทั้งนั้นแหละในท้องของเราเนี่ยในท้องของเราเนี่ยเป็นอากาศธาตุก็คือตับไตไส้พุงทั้งหลายกระเพาะทั้งหลายอยู่ในนี้อยู่ในได้อยู่ในช่องว่างนี้ได้แล้วว่า6วิญญาณธาตุครับวิญญาณธาตุก็คือตัวจิตที่เข้ามาปฏิสนธิในร่างกายนี้ที่อยู่ที่หัวใจอยู่ที่หัตไทยของเราเนี่ยอยู่ที่หัวใจเนี่ยจิตตัวเนี้ยเป็นตัวรู้เรียกว่าวิญญาณธาตุเพราะฉะนั้นในตัวของเรานี่ก็ประกอบด้วยธาตุ6อย่างก็คือดินน้ำลมไฟอากาศและวิญญาณครับเมตตาอาจารย์อธิบายในเรื่องของสัญญาขันธ์สัญญาขันธ์คือสัญญาขันธ์เป็นตัวทุกข์อย่างหนึ่งสมมติที่อย่างเราสองคนอาจารย์ครับคือเราบันทึกไว้แล้วดันลืมเนี่ยครับอาจารย์ขยับไปขวามืออาจารย์นิดหนึ่งครับฮะอาจารย์ขยับขวามือนิดหนึ่งครับขวามืออาจารย์ครับอ๋อมันไม่เต็มครับไม่เต็มจอครับไม่เดี๋ยวผมหมุนตัวนี้นี่โอเคครับโอเคครับครับคือความจำการลืมความจำกับการลืมเป็นสัญญาขันหรือเปล่าครับการลืมความจำครับความจำกับความลืมนี่ก็เป็นครับถูกต้องครับเป็นสัญญาขันครับสัญญาขันเป็นกองแห่งความจดจำทั้งในอดีตในปัจจุบันที่เกิดขึ้นแม้ว่าเป็นอดีต
นิดหน่อยผ่านมา1 นาที5 นาทีนี่นะก็เรียกว่าเป็นสัญญาขันธ์ทั้งนั้นผ่านมาเป็นวันเป็นเดือนเป็นปีผ่านมาในชาติก่อนๆจําได้ว่าชาติก่อนๆเนี่ยเกิดเป็นอันนั้นเกิดเป็นอันนี้เนี่ยนะความจําเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นสัญญาขันธ์ครับคำว่าสัญญาขันเนี่ยอาจารคย์รัคบรับที่ทำให้เป็นตัวทุกข์ของเราที่ทำให้มันเป็นตัวทุกข์ก็เพราะว่ามันไปจำในสิ่งที่เป็นเหตุให้เกิดความไม่สบายใจเป็นการเช่ทนำให้เกิดนะเกิดตชัวทุกข์เช่นไปจำว่าความชั่วความไม่ดีที่ตัวเองทำไว้ในก่อนในเวลาที่ผ่านมาเนี่ยแแมม้้แตแต่่ที่สผอ่งานสมาามชั่วโมง2-3 วัน2-3 เดือน2-3 ปีก็ตามเมื่อนึกขึ้นมาได้จำจดจำในสิ่งที่ตัวเองทำนั้นก็จะเกิดความไม่สบายใจเกิดความทุกข์ขึ้นมาความทุกข์นี่แปลว่าความไม่สบายใจอันนั้นครับผมทนเรียกว่าทนได้ยากครับผนี่มมีสายเข้ามาครับครับผมนี่มองครับเจริญพรเจริญพรวางไปแล้วอวีากงอย่ไปางนึงครับครัจบากครับต่อจากสัญญาขันธ์ครับครับผมข้ามในเรื่องของเวทนาขันธ์มันนะเป็นสังขารขันธ์ผู้มีกิเลสครับผู้มีกิเลสผู้มีกิเลสเอว่าอเจริญพรสามเณรมาแห่มแล้วอ่ะ มาทุกวันแล้วตอนนี้ผู้มีกิเลสก็มาละบอกสามเณรมาแห่มแล้วครับผมตัวรู้รับเป็นตัวทุกข์นี่ว่าตัวรู้เป็นตัวทุกข์ครับผู้มีกิเลสคุณยมพอใจเฉลยว่าก็คือเรื่องของสัญญานั่นนะสัญญาสคัญือญาตัขวันธ์ครับสัญญาพอจําไคดร้ับไอ้ตัวรู้ตัวรู้นี่แหละมันเป็นตัวทุกข์เพราะอะไรเพราะว่าเมื่อจําได้แล้วเนี่ยทีนี้พอรู้ว่าเป็นอะไรเนี่ยครับตรงนี้นะครับมันจะเป็นทุกข์นะครับครับผมมันจะเป็นทุกข์ไม่ว่าจะดีหรือร้ายนะอาจารย์ถ้าดีนี่จะเป็นสุขอ่ะดีเป็นตัวสุขนะครับถ้าดีนี่โอจะเกิดความภาคภูมิใจดีใจแต่ถ้าที่ไม่ดีน่ะไอ้ตัวรู้ว่าไม่ดีเนี่ยนะมันเป็นก็ตัวทจุกะข์เป็นทุกข์ครับมันก็จคระับผมไม่สบายใจนั่นคือย่างสังขารของคนเราตกอ็นเนไีป้ยดูกย็ัไงปดูความก็ไปดูความทุกข์อ่ะสาเหตุของความทุกข์อ่ะคือเมื่อประสบกับสิ่งที่ไม่เป็นที่เป็รนักที่ไม่เป็นที่พอใจอันนี้มันเป็นทุกข์นะครับหรือประสบกับสิ่งที่รักที่พอใจมันหายไปมันขาดไปหรือว่ามันพลัดพรากไปเนี่ยมันก็เป็นทุกข์เมื่อรู้นะครับหมายถึงว่าครับผมรู้ว่ามันพลัดพรากไปก็เป็นทุกข์อันนี้ครับสาเหตุความทุกข์ที่ว่าไว้ในธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรต้องไปดูตรงนคั้รันบผมครับเอ๊ะจังครับครับสังขารของคนเราเนี่ยที่ว่าเป็นตัวทุกข์มันคืออย่างเช่นอย่างเช่นเราจะทำยังไงให้ปล่อยวางได้นะจ๊ะครับอย่างเช่นโรคภัยไข้เจ็บซึ่งเราไม่ใช่หน้าที่ของเราอ่ะจ๊ะไม่ใช่หน้าที่ของเราหน้าที่ของการรักษาคือเป็นหน้าที่ของหมอไม่ใช่หน้าที่ของเราเราไม่น่าจะเป็นตัวทุกข์เราไม่น่าจะทุกข์ใจเรากลับไปทุกข์ใจมันก็เป็นทุกข์ตอนที่ว่าหมอยังไม่ได้รักษาเนี่ยตัวเรานี่แหละรู้ตัวเราเนี่ยนะหมอยังไม่รู้หมอยังไม่ได้รักษาหรือหมอรู้แล้วยังหายามาไม่ได้ยังไม่ได้หายามายังไม่ได้ดูสาเหตุของมันแล้วก็มาดูว่ายาอันไหนจะมาถูกโรคนี้เนี่ยโรคที่เป็นเนี่ยหมอยังบางทียังไม่ได้วินิจฉัยหรือว่าวินิจฉัยแล้วแต่ยังหายาไม่ได้มันยังไม่ทันมารักษาความทุกข์มันก็อยู่ที่เราแหละครับแต่เราครันบี่ผก็มต้องทรมานต้องรอคอยแล้วก็รู้ว่าไอ้อะไรโรคของเราเนี่ยเช่นเป็นมะเร็งอย่างเงี้ย
เนี่ยครับผมเป็นมะเร็งเกิดขึ้นแล้วอย่างเงี้ยระยะที่สามแล้วอย่างเงี้ยโอ้ใจเต้นตุบๆต่อมๆแล้วทีเนี้ยใคกรลั้บผรมะยะที่สี่แล้วแต่หมอเนี่ยหน้าที่ของน่าเป็นหน้าที่ของหมอก็จริงอ่ะแต่ว่าหมอยังไม่ทันรักษายังหมอยังไม่ทันมามันก็เป็นนะมันก็เป็นเรื่องของเราเป็นความคิดของเราเป็นความรู้สึกของเราในการที่จะเป็นทุกข์อ่ะครับทุกเท่านั้นตั้งอยู่ทั้งทุกเท่านั้นดับไปครับในธรรมนิยคาืมอผมอย่างตัวกับผมทุกวันเนี่ยอาจารย์เคยสอนแล้วว่าทุกเท่านั้นตั้งอยู่ทุกเท่านั้นดับไปทุกวันนี้เดินรอบโบสถ์เป็นการบําบัดไม่ใช่เป็นการเดินออกกําลังนี่ผู้มีกิเลสบอกว่าแต่เราต้องรู้ว่านี้ทุกข์นี้สุขแต่การแยกถือรวบถือนั้นไม่ควรแยกถือหรือว่ารวบถืออ๋อนี่มีในพระไตรปิฎกนะนี่การรวคบรับผถืมอการแยกถือรวบถือคือรวบทั้งสองอย่างว่าทั้งสุขทั้งทุกข์แต่การแยกถือว่าได้ถือว่าอันนี้ทุกข์นะอันนี้สุขนะคือการรวบถือการแยกถือก็คือยึดถือมั่นอ่ะยึดมั่นถือมั่นนั่นเองครับยผึดมมั่นถือมั่นไม่ควรจะยึดมั่นถือมั่นครับไม่ควในรไปเรยืึ่อดงมขั่นองถือมั่นทไัม้ง่กาครวรรวยบึดทั้งมั่กนารถแยือกมั่นในเรื่องของสังขารใช่ไหมอาจารย์ครับในเรื่องของสังขารนี่แหละในเรื่องของในเรื่องของตัวเรานี่แหละในเรื่องของความทุกข์ที่มันเกิดเพราะสังขารเรานี่แหละมันเกิดขึ้ยน้ทอี่นไหนกลับเกไิปดที่แข้งที่ขาที่หูที่ตาเกิดที่ไหนปุ๊บขึ้นมาเนี่ยเราไม่ไปยึดไปถือมันนะเราไม่ไปยึดไปถือว่าอันเนี้ยมันเป็นทุกข์นะมันลําบากนะเนี่ยแต่เราปล่อยวางครับปล่อยครับวผามงจิตของเราปล่อยวางความรู้สึกของเราเนี่ยไปว่าโอ้มันเป็นธรรมดานะมันเป็นอนิจจังมันเป็นทุกขังมันเป็นทุกข์มันเป็นเรื่องธรรมดาเราก็ไม่ควรไปยึดไปถือมันจิตใจของเราก็จะสบายขึ้นครับเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเป็นของธรรมดาใช่ไหมฮะครับเพราะฉะนั้นไม่ควรจะยึดถือหรือยึดถคือือพระพุทธองค์ตรัสว่าปัญจุปาทานขันธาทุกขาความคทรัุบกขผ์เมนี่ยมันเกิดจากการยึดถือขันธ์ทั้งห้ากองเนี่ยนะเป็นตัวทุกข์เป็นตัวทุกข์ครับถ้าไม่ยึดถือมันก็ไม่เป็นทุกข์ครับครับผมผู้มีกิเลสบอกว่าสามเณรถ้าคุยกับผมทางแชทได้ขอรับเหมือนนะหมายถึงไม่บังอาจนะไม่บังอไมา่จบังอาจรบกวนไม่บังอาจรบกวนอ๋อสามเณรอาบจอการยไ์ม่ครับังอาจคุณโยมเกรงใจเกรงใจเกรงใจครับเกรงใจอาจารย์ครับครับรวมมาถึงผมยังไม่จบนะในเรื่องของขันธ์ทั้งห้าอุปาทานขันธ์ทั้งห้าเนี่ยจ้ะครับครับครับก็บอกว่าอุปาทานขันธ์ห้านี่แหละเป็นธรรมที่ทรงไว้ซึ่งทุกถูกต้องถูกต้องสังคิเตนะปัจจุปาทานขันธ์ห้าทุกขาว่าโดยย่อว่าโดยย่ออุปาทานขันธ์เป็นตัวทุกข์เป็นตัวทุกข์อย่างพระพุทธเจ้าประมวลทุกข์โทษภัยต่างๆของแต่ละขันธ์ไปจากครับนี่คือพระพุทธเจ้าได้พูดไว้นะครับได้ดำพรระัพสุทธเจไ้วา้ตรัสไว้ได้ตรัสไว้ครับรูปขันธ์หรือว่ากายของสัตว์เนี่ยที่พระพุทธเจ้าทรงเปรียบเทียบเหมือนกับสรีระยนต์มีจักสี่ทวาร9ทวารเก้าจังครับจักสี่ทวาร9จักสี่คืออิริยาบถสี่อิริยาบถสี่อย่างที่อาจานรย์อเมนตตานั่งสยูืตรนเมื่เอดกิ่อนนก่อนถวายอธิบายไว้ฮะครับครับขออาจารย์ย้ำอีกทีครับย้ำอีกทีก็คือว่านอนนั่งยืนเดินนี่เรียกว่าจักสี่จักเนี่ยมันหมายถึงว่าเป็นเนี่ยวงล้ออย่างนี้นะที่มันกลิ้งไปครันบี่ผนมะอันนี้ความครเัปบ็นผไปมของร่างกายเราเนี่ยก็จะมีอยู่สี่อย่างเรียกว่าอิริยาบถคือการยืนนะการเดินการยืนการนั่งการนอนอันนี้คือยนต์สี่จักสี่ทคีรับนี้ผยมนต์เก้าหรือทวารยนต์เก้าคือทวารเก้าในตัวของเรานี่ก็คือตาสองนะ
หูสองเป็นสี่จมูกสองเป็นหกปากหนึ่งเป็นเจ็ดแปดทวารหนักเก้าทวารเบาอันนี้เราเป็นยนต์เก้าสำหรับผู้ชายที่นี่ผู้หญิงเนี่ยมีสิบนะผู้หญิงนี่จะมีสิบครับผู้หญิงจะเพิ่มช่องคลอดครับผมเพิ่มช่องคลอดเข้ามาช่องปัสสาวะช่องอุจจาระช่องคลอดที่เพิ่มของผู้หญิงนะส่วนผู้ชายเราก็มีแค่9มีแค่9อย่างที่ว่าเนี่ยที่ว่าทวาร9หรือยนต์ทั้ง9ครับขออาจารย์พูดอริยบท4นะจ๊ะครับครับคืออย่างนี้อาจารย์ครับขออนุญาตครับครับการเดินนั่งยืนนอนนะฮะมีปัญหาแม้ไม่ใช้งานปล่อยให้มันพักผ่อนนานๆนิ่งๆในอริยบทอะไรก็ช่างจะนั่งนานๆจะยืนนานๆจะนอนนานๆก็อยู่ไม่ได้จ้ะครับครับคืออย่างนี้คืออย่างนี้หมายถึงว่าจะอยู่ในอิริยาบถใดบทหนึ่งนานๆไม่ได้ครับผมไม่ได้มันจะต้องสลับสับเปลี่ยนกันไปคือจะนอนอย่างเดียวเนี่ยไม่ได้จะยืนอย่างเดียวก็ไม่ได้เดินอย่างเดียวก็ไม่ได้นะหรือแม้แต่ว่านั่งเนี่ยมีแต่นั่งมันไม่ได้เพราะฉะนั้นนะจึงเรียกว่าจักไงจึงเรียกว่าจักเพราะว่ามันจะต้องเปลี่ยนไปจะต้องกลิ้งไปถอยหน้าถอยหลังเดินก็เดินหน้าเดินหลังในเวลาเดินข้างหน้าอย่างเดียวมันก็ไม่ได้ต้องมีการนอนบ้างต้องมีการนั่งบ้างต้องมีการยืนการเดินเวลาว่านี่อย่าไปติดคําของคนทั่วไปที่เขาชอบว่ากันนะคนทั่วไปชอบว่ากันยังไงยืนเดินนั่งนอนใช่ไหมครับผมเออนี่ผู้มีกิเลสบอกว่าพิมพ์ทางนี้มันอธิบายได้ไม่มากเหมือนกันนะหมายถึงว่าที่คอมเมนต์มาเนี่ยมันอธิบายได้ไม่มากถ้าหากว่าจะแชททางไลน์กับโยมเนี่ยมันจะได้เขียนมากๆเห็นว่าไงความหมายของเขาความหมายของของผู้มีกิเลสที่ว่าเมื่อกี้นี้ที่ว่านี้ที่ว่าเมื่อกี้นี้ก็คือเดี๋ยวยืนเดินนั่งนอนเนี่ยมันผิดนะครับต้องว่าใหม่เดินยืนนั่งนอนเดินยืนเดินเดินเดินแล้วก็ยืนยืนแล้วก็นั่งนั่งแล้วก็นอนยืนเดินนั่งนอนครับคืออย่างนี้อธิบายว่าเวลานอนเนี่ยเวลาก่อนจะนั่งเนี่ยมันก็นอนก่อนแล้วก็ลุกขึ้นมานั่งทีก่อนจะยืนเนี่ยก็มันต้องนั่งก่อนใช่ไหมก็ต้องว่านั่งนั่งแล้วก็ยืนทีนี้ก่อนจะเดินเนี่ยครับมันต้องยืนก่อนครับไม่ใช่ว่าเดินยืนไม่ต้องเดินก่อนแล้วก็มายืนนะเวลาว่าเนี่ยต้องว่าลำดับกันอย่างนี้เดินยืนนั่งนอนหรือนอนนั่งยืนเดินที่ทั่วไปเราจะติดปากกันที่ทั่วไปเราติดปากกันว่ายืนเดินนั่งนอนมันผิดขั้นครับเหมือนกับเด็กสี่ห้าเดือนต้องมีการนอนแล้วก็นั่งครับแล้วก็คลานฝึกนั่งก่อนแล้วก็คลานฝึกยืนฝึกเดินใช่ไหมอาจารย์ครับครับตามนี้ใช่ไหมต้องตามลำดับนี้ครับต้องลำดับเหมือนกับเด็กเหมือนกับเด็กครับเหมือนกับทารกว่ากันอะไรจ้ะครับทารกเหมือนกับทารกครับครับอ้าวทารกเนี่ยมาจะเดินก่อนจะฝึกเดินก่อนไม่ได้ครับมันต้องยืนก่อนครับครับผมครับเขาเรียกว่าตั้งไข่ครับนี่เขาเรียกว่าตั้งไข่เป็นสภาวะธรรมคือธรรมชาตินะจ๊ะครับครับธรรมชาติของคนนะจ๊ะครับของคนยกเว้นช้างนะช้างหรือวัวควายเนี่ยคลอดออกมาปุ๊บยืนเลยครับครับผมยืนเลยสัตว์เป็นสัตว์พวกนั้นเป็นสัตว์เดรัจฉานนะจ๊ะครับสัตว์เดรัจฉานมนุษย์ก็มีอย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยพระพุทธเจ้านี่คลอดออกมาปุ๊บเดินเลยนะพิเศษถ้าเรียกว่าเป็นบุญบารมีเดินบนดอกบัวแล้วจะ7-9นะจ๊ะมีดอกบัวรับครับดอกบัวผุดขึ้นมารับ7-9เลยที่เอามาแปลกันเป็นอริยสัจ7นั่นจะเป็นอาจารย์ไม่ใช่อริยสัจ7ไอ้ดอกบัว7เหล่าดอกบัว7ดอกรับพระบาทของพระพุทธองค์อันนี้ด้วยบารมีด้วย
บุญญาบารมีที่ได้สงสร้างสมมาเป็นเวลา20มาสงไขยิ่งด้วยกำไรแสนกับจึงจะทำอย่างนี้ได้คลอดออกมาล่ะพระพุทธเจ้าคลอดออกมานี่ไม่เหมือนพวกเรานะพวกเรานี่เอาหัวออกก่อนนะเอาหัวออกมาก่อนเสร็จแล้วก็พระพุทธเจ้าเนี่ยเอาเท้าออกก่อนนะแล้วก็ลักษณะการคลอดของพระนางสิริมหามายานี่ก็ยืนนะยืนคลอดนะมือนี่จับกิ่งไม้กิ่งไทรนะกิ่งต้นไทรนะจับกิ่งไม้แล้วก็คลอดลักษณะยืนคลอดแล้วพระพุทธเจ้าที่เสด็จออกมาจากคันของมารดาเนี่ยไม่ได้เอาหัวออกก่อนเอาเท้าออกมาก่อนครับเพราะอะไรถ้าหัวออกมาก่อนก็หัวก็ชนพื้นนี่ครับผมหัวชนพื้นแต่ทีนี้คลอดออกมาแล้วเอาเท้าออกมาก่อนพอออกมาปุ๊บลงไปเดินเลยเท้าถึงพื้นก่อนเหมือนกับวัวเหมือนควายเหมือนกับช้างม้าเนี่ยออกมาปุ๊บเดินทันทีอันนี้ครับผมมีคนกล่าวมีคนว่าเหมือนกันว่าไม่เชื่อว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยจะออกมาได้ถ้าอย่างนั้นพระพุทธเจ้าก็เหมือนควายเหมือนกันนะ เมื่อหลายปีมามีคนว่าครับมีครับอาจารย์บางคนตอนนี้มนุษย์ของเราก็มีลุงของผมเนี่ยใส่ชื่อว่าปิ้นชื่อปิ้นเอาเท้าออกมาก่อนครับเอาเท้าออกก่อนคือกลับเลยฮะคือเอาเท้าออกมาก่อนนี่เดี๋ยวหน่อยฟังหน่อยผมนี่นะครับผมผมนี่ผมแม่ผมบอกว่าเอาเท้าออกก่อนนะเออครับเท้าลงมายันต้องเปลี่ยนชื่ออ่ะฮะอาจารย์ก็ต้องเปลี่ยนชื่อดิเปลี่ยนว่าไงจุปิ้นแล้วปิ้นนะไม่ครับไม่ครับคือผมเนี่ยแม่บอกว่าแม่ช่างนะแม่ช่างที่เอาผมเกิดนี่นะชื่อว่าชื่อดีแม่จันดีเนี่ยนะนู่นบ้านปากคานะผมตอนเป็นเด็กเนี่ยผมก็ไปเยี่ยมไปหาโยมที่เอาผมคลอดนี่นะผมนี่ไปโรงพยาบาลไม่ถึงนะแม่ผมไปถึงที่หมู่บ้านที่ตัวอำเภอไม่ทันไปถึงโรงพยาบาลเอาใส่เกวียนไปนี่นะไปถึงบ้านลุงของผมที่ปากคาเนี่ยแล้วก็เอาตอนกลางคืนเนี่ยก็เกิดปวดท้องแล้วก็ไปเอาเรียกหมอตำแยนะหมอตำแยกลางบ้านนะหมอตำแยนี่มาคือแม่ช่างเนี่ยแม่จันดีเนี่ยมาเนี่ยแล้วตอนหลังพอผมโตขึ้นผมก็ไปเยี่ยมแต่ที่บ้านแม่จันดีเนี่ยก็แม่จันดีนี่เล่าให้ผมฟังได้ผมฟังว่าไอ้เอ็งนี่นะเอาเท้าออกมางั้นน่ะไม่ได้เอาหัวออกเหมือนคนอื่นตรงของผมอยู่บ้านแม่เต๋าดินน่ะจ้ะนะครับตรงของผมอยู่บ้านแม่เต๋าดินวัดประแดงอ่ะอยู่ที่นั่นแหละเพิ่งเสียไปไม่กี่ปีเนี่ยที่อำเภอแม่ออนแม่เต๋าดินอำเภอแม่ออนครับครับผมบ้านผมก็อยู่ที่นั่นนะฮะอ๋ออย่างนั้นน่ะบ้านแม่ก็อยู่ที่นั่นครับนี่ผู้มีกิเลสบอกว่าเดินจิตตาเดินจิตตามรู้ว่ารูปเดินอ๋อหมายถึงการเดินจงกรมคือการเดินจิตขอเรียนยมผู้มีกิเลสกระผมก็คือจะมานะคือกำลังศึกษาสูงไปอย่างที่ยมกิเลสพูดอาจารย์ครับยังไม่ถึงอาจารย์ครับครับยังไม่ถึงอ่ะไม่ถึงขั้นไม่ถึงขั้นอ่ะยังไม่ถึงผมยังสติยังไม่ถึงอ่ะปัญญายังไม่ถึงอาจารย์ครับขอก่อนครับขอก่อนเดินจิตตามรู้ว่าตามเดินจิตตามรู้ว่ารูปเดินคือตัวของเราเนี่ยเดินจิตต้องรู้ว่าตอนนี้ขณะนี้รูปกำลังเดินขณะนี้เรากำลังสนทนาทำกับครูบาอาจารย์อยู่ใช่ไหมฮะอาจารย์ครับจิตครับใช่ไหมนะครับทุกขณะจิตก็รู้ว่าตอนนี้กำลังทำอะไรอยู่กำลังคุยกันกำลังสนทนาก็เดินจิต
ตามที่รู้เนี่ยว่าตอนนี้กำลังคุยกันกำลังสนทนากันแบ่งจิตเป็นสองภาคนะอาจารย์ครับหือแบ่งจิตเป็นสองภาคนะคือจิตหนึ่งนึกนิวรณ์ตัวเองว่าจะอดีตที่ผ่านมาเราจะพูดอะไรกับอาจารย์พอจำอะไรได้มั่งอย่างเงี้ยแล้วอีกจิตหนึ่งคือต้องดูที่ตัวหนังสือที่โน้ตไว้ว่าจะคุยกับอาจารย์กับอาจารย์มั่งที่แบ่งจิตโอ้มีการแบ่งจิตอย่างนั้นด้วยเหรอก็ต้องอย่างนั้นหรืออย่างผมเรียนถามอาจารย์นะฮะอาจารย์ก็ต้องแบ่งจิตอาจารย์ต้องนึกได้ว่าเขาเรียกว่าเรื่องจิตเนี่ยเขาเรียกว่ามันเป็นขณะหนึ่งนะครับขณะหนึ่งนะทีนี้ในอภิธรรมนี่มาเขียนเป็นดวงเป็นดวงเขาจริงมันไม่ถูกนะไอ้ที่จะเขียนเป็นวงเป็นเครื่องหมายแค่นั้นเองแต่ทางบ้านเราเนี่ยนะทางภาคเหนือเราเนี่ยเรียกว่าเป็นเตื้อครับจิตนี่นะจิตนี่มันจะเกิดดับเกิดดับเกิดดับนะมันไม่ได้อยู่ตลอดนะมันจะเกิดดับเกิดดับแต่ว่ามันทีมันละเอียดมันทีเกิดดับเกิดดับมันไวมันก็เลยเหมือนกับว่าไม่เกิดไม่ดับมันก็รู้อยู่ตลอดเวลาแต่ความจริงเนี่ยจิตเนี่ยมันเป็นขณะมันเป็นเตื้อผู้มีกิเลสบอกว่าเอาแก้วน้ำมา1ใบแล้วยกไปจิตตามรู้ยกกลับมาจิตตามรู้ทำแบบนี้ซ้ำๆไปทุกวันครับอันนี้เหมือนกับหลวงพ่อหลวงพ่อหลวงพ่อปออวยุตโตหรือหลวงพ่อเจ้าพระคุณสมเด็จหลวงตามหาบัวสมเด็จพุทธาจารย์ของหลวงตามหาบัวว่าไงครับครับผมแบบนี้อาจารย์ยกหนอวางหนอยืนหนอย่างหนอเหมือนกับหลวงพ่ออาจารย์ทองพระธรรมกรอาจารย์หลวงปู่ทองอาจารย์ลำบูรองครับท่านสอนอย่างนี้นะอาจารย์ครับสอนยังไงครับสอนอย่างนี้ว่าเดินหนอยืนหนอยกเท้าซ้ายหนอวางหนอยกเท้าขวาหนอวางหนอเงี้ยอาจารย์ครับครับครับทุกขณะจิตต้องเป็นแบบนี้อันนี้เหมือนกับโยมกิเลสพูดคนละสายกันอาจารย์พระผู้มีกิเลสนี่เขาบอกว่าเป็นแก้วน้ำนะเอาแก้วน้ำมา1ใบแล้วก็ยกไปยกมายกไปยกมาจิตก็ตามรู้ว่านี่ยกไปนี่ยกมานี่จิตต้องตามรู้ทุกขณะครับผมตัวตามรู้ทุกขณะเมื่อกับเราครูรองพูดนะครับเมื่อกับเราครูรองสอนเจริญสมาธิการเดินการเดินครับครับผมรู้มันมีอยู่6ระยะครับที่หลวงปู่สอนครับมีอยู่6ระยะก็คือ1ยกหนอเหยียบหนอนะ2ขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอก่อนนี่เป็นระยะที่1ขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอแล้วก็อันที่2ยกหนอเหยียบหนออันที่3ยกหนอย่างหนอเหยียบหนออันที่4ยกหนอย่างหนอลงหนอเหยียบหนออันที่4นะอันที่5ยกส้นหนอแล้วก็ยกปลายเท้าขึ้นยกหนอแล้วก็ย่างไปเป็น3ย่างหนอลงหนอเป็น4เหยียบหนอเป็น5อันนี้เป็น5ระยะระยะสุดท้ายที่6ยกส้นหนอยกหนอคือยกปลายเท้าขึ้นย่างหนอคือก้าวไปลงหนอคือเอาลงแต่ยังไม่ถูกอันที่5คือถูกหนอปลายเท้าถูกอันที่6กดหนอส้นเท้าลงครับอันนี้ที่หลวงปู่ทองสอนครับอันนี้หลวงปู่ทองก็สอนแบบนี้อาจารย์ครับแบบนี้ก็ตามแบบนี้ก็สอนตามคัมภีร์วิสุทธิมรรคที่หลวงพ่อพุทธโฆษาจารย์เขียนไว้ในหนังสือวิสุทธิมรรคครับ6ระยะนี่นะ6ระยะครับก็มีตั้ง49อย่างใช่ไหมจ๊ะอาจจะไม่ผิดหมายถึงอะไรครับปัจจานเนี่ย
เจริญสมาธินะครับครับถ้าจำผิด49อย่างใช่ไหมฮะหมายถึงอะไร49ครับอย่างการภาวนาเนี่ยการภาวนาอย่างพุทโธพุทโธหายใจเข้าออกหายใจอะไรเนี่ย40ครับ40หรือ49 สมถะกรรมฐานนี่40ครับ40อย่างผมจำไม่ได้40วิธี40วิธีเป็นสมถะกรรมฐานถ้าเป็นวิปัสสนานี่ก็73ครับวิปัสสนา73แต่สมถะ40ครับมีพุทโธเป็นต้นพุทธานุสตินี่นะครับแล้วก็ไปจนถึงสุดท้ายก็คือจตุธาตุววัฏฐานะนะคือกำหนดธาตุ4เนี่ยว่าเป็น1มารวมกันไม่ใช่ตัวตนเป็นอนัตตาอันนี้คือจตุธาตุววัฏฐานะนี่เป็นข้อที่40ตัวหนึ่งนะครับที่เราควรจะเป็นตัวทุกตัวหนึ่งนะอาจารย์ครับอ๋อครับอันนั้นเป็นสภาวะครับสภาวะสภาวะทุกเป็นสภาวะเป็นสภาวะนี่ผู้มีกิเลสสภาวะธรรมนะนี่ผู้มีกิเลสบอกว่าจิตตามรู้ไม่ต้องว่าก็ได้เมื่อเริ่มต้นคือเพียงแต่รู้คือไม่ต้องว่าหนอนี่ก็ได้นะไม่ว่ายกหนอย่างหนอถูกหนอเพียงแต่รู้ว่าอันนี้ในพระไตรปิฎกนะในพระไตรปิฎกกูบอกไว้ว่าเดินก็รู้ว่าเดินนั่งก็รู้ว่านั่งนอนก็รู้ว่านอนยืนก็รู้ว่ายืนอันนี้คือต้นบัญญัติจริงๆที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในพระไตรปิฎกแต่การพูดหนอการพูดยกย่างเหยียบอะไรเหล่านี้มันเพิ่มเติมเข้ามาทีหลังในคัมภีร์ชั้นอรรถกถาคือหลวงปู่ทองไม่ได้บอกว่าพูดนะจังครับครับให้อยู่ในจิตให้อยู่ในจิตให้ดูอยู่ในจิตหมายถึงว่าเวลายกย่างเหยียบเนี่ยว่านี่คือว่าในใจว่าในใจว่าในจิตว่าในใจไม่ต้องว่าเสียงดังครับผมแต่ว่าที่ผมว่าเนี่ยที่ผู้มีกิเลสว่ามานี่เป็นตามพระไตรปิฎกครับที่ต้นจริงๆที่พระพุทธองค์ตรัสไว้อันนั้นคือเข้าขั้นแล้วนะจ๊ะครับนะนั่นคือเข้าขั้นขึ้นข้ามขั้นไปแล้วอย่างผมนี่กำลังเริ่มต้นนะจ๊ะหมายถึงว่าไอตัวเนี้ยไม่ได้ข้ามหมายถึงว่าเป็นการปฏิบัติอีกขั้นหนึ่งเลยไม่ใช่อีกขั้นหนึ่งเป็นขั้นต้นเลยครับเป็นเริ่มต้นเลยเป็นอย่างมีอย่างเดียวเลยพุทธิพุทธเจ้าตรัสในพระไตรปิฎกมีอย่างเดียวนี่เลยอย่างที่ผู้มีกิเลสว่าเนี่ยคือเพียงแต่รู้นะเพียงแต่รู้ว่าโอ้ตอนนี้เรากำลังย่างนะตอนนี้เรากำลังเดินนะตอนนี้เรากำลังยืนนะอย่างเงี้ยอันนี้คือที่มาในพระไตรปิฎกครับในมหาสติปัฏฐานสูตรต้องอนุโมทนากับโยมกิเลสผู้มีกิเลสโอ้นี่เขาเอาเป๊ะๆเลยครับเอาเป๊ะๆตามพุทธดำรัสตามที่พุทธองค์ตรัสไว้เลยอาจารย์ครับครับสำหรับวันนี้นะจ๊ะครับในเรื่องของในเรื่องของที่ผมบอกเนี่ยในเรื่องของชีวิตคือตัวรูปมาถึงบทที่2ครับคือรูปขันธ์ธาตุอะไรพวกเนี้ยนะครับขอวางไว้แค่นี้ก่อนอาจารย์ครับแต่ขอวางอาจารย์ฝากอาจารย์วันนี้แค่นี้ก่อนครับขออาจารย์พูดในเรื่องของที่ติดกับญาติโยมเมื่อวานเรื่องของพระที่ทะเลาะกันในสมัยครั้งพุทธกาลครับอ๋อเมืองโกสัมพีเวลาเหลือ10นาทีครับ10นาทีได้เลยครับได้เลยอนุโมทนาครับขอให้ละเอียดด้วยครับคือเป็นอย่างนี้นะเรื่องของพระที่ทะเลาะกันเมืองโกสัมพีพระพุทธองค์ทรงห้ามก็ไม่หยุดจนต้องเสด็จหนีไปอยู่ในป่าเนี่ยเริ่มเรื่องมันก็คือพระฝ่ายธรรมกถึกมันจะมี2อย่างนะพระเรานี่นะคือฝ่ายธรรมกถึกคือฝ่ายแสดงธรรมผู้ที่เก่งในการเทศการบรรยาย2วินัยทรพระวินัยทรนี่คือผู้ที่ทรงจำพระวินัยได้ดีได้แม่นยำเก่งเรื่องวินัยเหมือนกับพระอุบาลีที่ตอบปัญหาในการทำสังคายนาครั้งที่1เนี่ยนะคือผู้ที่เก่งบาลีเรียกว่าพระวินัยทรแล้วก็พระธรรมกถึกทีนี้พระธรรมกถึกเนี่ยมีวันหนึ่งก็ไปเข้าห้องน้ำ
เนี่ยห้องน้ําในอินเดียนะสมัยก่อนนะมันเป็นห้องน้ําเขาเรียกว่ามันขุดอ่ะขุดดินแล้วก็เอาไม้วางเนี่ยเอาไม้วางปากหลุมนี่นะครับผมขุดดินเอาไม้วางปากหลุมนี่แล้วก็ทําฝาอะไรกั้นบังข้างหน้าข้างหลังมีประตูเข้าไปปิดแต่แล้วก็เวลาเข้าไปเนี่ยนะต้องเอาน้ําเข้าไปเองเอาน้ําใส่ขันเข้าไปใส่ภาชนะเข้าไปเนี่ยทีนี้พระธรรมกถึกเนี่ยเข้าห้องน้ําไปแล้วเหลือน้ําไว้หมายถึงว่าใช้น้ําแล้วเนี่ยเอาน้ําเข้าไปด้วยแล้วก็ใช้แล้วก็เหลือน้ําค้างไว้ในภาชนะที่ถือเข้าไปนั่นนิดหน่อยนะเหลือน้ําไว้นิดหน่อยเพราะในวินัยบัญญัติไว้แล้วว่าไม่ให้เหลือน้ําไว้เพราะว่ามันจะเป็นเหตุให้เกิดตัวยุงนะน้ําเนี่ยนะเวลายุงเข้าไปไข่แล้วมันก็จะเกิดยุงขึ้นแล้วยุงก็เวลาเข้าไปนั่งยุงอยู่ในนั้นมันก็จะกัดมันจะต่อยกัดก้นคนก็ไปนั่งเลยนะอันนี้เป็นอย่างนั้นมีสาเหตุเป็นอย่างนั้นแล้วพระพุทธองค์ก็ทรงบัญญัติว่าห้ามเหลือน้ําไว้ใครน้ําเข้าไปใช้ในห้องน้ําเนี่ยนะก็ห้ามเหลือน้ําไว้แต่พระธรรมกถึกเนี่ยท่านเหลือน้ําไว้ครับพอออกมาแล้วตอนหลังพระวินัยธรเข้าไปก็ไปเห็นน้ําที่ค้างอยู่ในห้องน้ําเนี่ยก็กลับออกมาก็บอกท่านพระธรรมกถึกไม่บอกธรรมดาคือโจทย์อาบัติด้วยโจทย์อาบัติพระธรรมกถึกว่าท่านผิดอาบัติแล้วเพราะว่าท่านเหลือน้ําไว้ในห้องน้ําพระพุทธองค์ทรงบัญญัติไว้แล้วว่าห้ามเหลือน้ําไว้ท่านพระธรรมกถึกก็ยอมรับว่าผมผิดผมยอมรับผิดแล้วก็แสดงคืนอาบัติกันเรียบร้อยแล้วทีนี้พอแยกกันไปเนี่ยพระวินัยธรก็ไปเล่าให้ลูกศิษย์ของตัวเองลูกศิษย์ให้ตัวเองฟังลูกศิษย์ก็ไปพูดต่อกันไปพูดกับลูกศิษย์ของฝ่ายพระธรรมกถึกเนี่ยคือพระสมัยก่อนเนี่ยพออายุ10,000 ษา20,000 ษานี่ก็เป็นพระอุปัชฌาย์นะก็บวชลูกศิษย์บวชสัตถิวิหาริกติดตามตัวเองเป็นลูกศิษย์ติดตามเป็นสัตถิวิหาริกตัวเองสองฝ่ายเนี่ยเขาคุยกันบอกอาจารย์ของท่านเนี่ยที่เป็นธรรมกถึกเนี่ยไม่ได้เรื่องไม่ดีไม่รู้วินัยแล้วก็ทำผิดฝ่ายนั่นก็ไม่พอใจไปถามอาจารย์ว่าอาจารย์ทำผิดจริงหรือเปล่าจริงทำผิดจริงแล้วก็แสดงอาบัติคืนอาบัติกันไปแล้วยอมรับเรื่องนี้เรียบร้อยแล้วไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงไม่ต้องว่าอะไรละนี่นะอันนี้พอกลับไปก็พวกนั้นก็พูดอีกภิกษุลูกศิษย์ของฝ่ายธรรมฝ่ายวินัยธรนะก็ว่ากันแนะกันแหนบางพูดเล่นกันบ้างพูดจริงบ้างก็ไม่หยุดอันนี้ก็ทะเลาะกันทีเนี้ยเถียงกันไปเถียงกันมาทะเลาะกันไม่หยุดคนนี้ก็บอกว่าอาจารย์ของผมเนี่ยก็รับแล้วนะแสดงอาบัติแล้วนะก็ถูกว่างั้นนะแสดงอาบัติแล้วก็ถูกแต่ว่าก่อนที่จะแสดงอาบัติก่อนที่ทําผิดเนี่ยคือเป็นคนไม่รู้อย่างนั้นอย่างนี้ไม่รู้วินัยเป็นคนที่บางทีรู้วินัยแล้วขืนทําเป็นคนดื้อเป็นพระไม่ดีเป็นพระหัวดื้ออะไรอย่างเงี้ยนะรู้แล้วขืนทําลงอะไรกับว่ากันไปว่ากันมาเนี่ยตอบกันไปตอบกันมาไม่หยุดครับมาอันนี้ก็เป็นสาเหตุที่ทะเลาะกันคือเรื่องนั้นรู้แล้วที่ว่ายอมรับนะก็รู้แล้วฝ่ายวินัยธรนะพระลูกศิษย์นะก็รู้แล้วนะแต่ที่ไปว่ากันนะไปว่าเขาไปว่ากันแน่กันแน่เนี่ยไปว่าเขาไม่รู้ไปว่าพระธรรมกถึกเนี่ยมีแต่เทศมีแต่สอนคนอื่นตัวเองไม่รู้วินัยอะไรเงี้ยก็ว่ากันหนักๆมันก็ทำให้ลูกศิษย์อีกฝ่ายหนึ่งก็ไม่พอใจก็บอกแล้วว่าไม่รู้ยอมรับไปแล้วแสดงอาบัติไปแล้วอะไรแบบนี้เถียงกันอยู่อย่างเงี้ยดังขึ้นก็เต็มวัดเลยนี่ทั่ววัดเลยไม่ยอมหยุดพระพุทธองค์ก็เสด็จไปพวกเธอทั้งหลายคุยอะไรกันก็เรื่องนี้ครับผมอย่าไปเถียงกันเลยอย่าไปทะเลาะกันเลยหยุดเถอะเพราะว่าความผิดมันก็เป็นธรรมดาคนผิดเขาก็ยอมรับผิดแล้วก็เป็นธรรมดาก็เลิกล้างกันไปพอพระพุทธองค์
ห้ามเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่พุทธองค์ไปตอนนั้นเงียบอยู่ครับตอนหน้าพระพุทธองค์เนี่ยนะก็เงียบอยู่แต่พอพระพุทธองค์เสด็จไปแล้วเนี่ยเอาอีกแล้วครับทะเลาะกันว่ากันอีกไอ้เรื่องของเรื่องมันก็คืออีกฝ่ายหนึ่งก็เยาะเย้ยอ่ะเยาะเย้ยถากถางเนี่ยแหละพูดแซวกันไปแซวกันมานี่แหละเยาะเย้ยถากถางว่าอาจารย์คุณไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้อะไรก็เนี่ยว่าอย่างนั้นเนี่ยก็เลยทําให้เกิดความไม่พอใจแล้วทะเลาะกันครับอันนี้เป็นสาเหตุต้นเหตุมาอย่างนี้ที่ต่อไปเมื่อพุทธองค์ทรงห้ามไม่ไหวแล้วเนี่ยไม่ยอมกันเนี่ยก็ยังทะเลาะกันอยู่ยังว่ากันอยู่เนี่ยก็เลยจะทำยังไงให้พระภิกษุเนี่ยหยุดทะเลาะกันก็หาวิธีพุทธองค์ก็หาวิธีก็คือการหนีไปอยู่ป่าหนีไปอยู่ป่าเพราะว่าหนึ่งห้ามก็ไม่ฟังแล้วแล้วก็สองที่จะให้หยุดเนี่ยเราต้องหนีไปอยู่ป่าก่อนคือให้คนทั้งหลายเนี่ยได้รู้ว่าการทะเลาะกันเนี่ยไม่ดีแล้วก็ขนาดห้ามแล้วก็ยังไม่หยุดจนพระพุทธองค์เนี่ยต้องลำบากประชาชนได้เห็นก็พากันตำหนิพระทั้งสองฝ่ายนั่นแหละที่อยู่ในนั้นเสียหายด้วยกันทั้งสองฝ่ายทั้งสองเพราะทะเลาะกันไม่หยุดพระพุทธองค์ก็เนี่ยนึกอุบายนี้ขึ้นมาได้นะทรงนึกอุบายนี้ขึ้นมาก็เสด็จหนีไปอยู่ในป่าโดยมีช้างกับลิงคอยอุปถัมภ์อุปถากในการหาอาหารมาให้หาน้ำมาให้ช้างเนี่ยเวลาพระพุทธเจ้าจะส่งน้ำนะก็เผาก้อนหินครับเอาก้อนหินเผาจนร้อนแล้วก็กลิ้งไปลงในวังในสระน้ำอ่ะลงในสระน้ำให้น้ำอุ่นครับแล้วก็ไปกราบทูลพระพุทธเจ้าว่าเนี่ยน้ำอุ่นแล้วพุทธองค์ก็ไปส่งน้ำครับส่งน้ำอุ่นที่ช้างทำอันทุกอย่างครับเวลาไปบิณฑบาตก็พาพระพุทธเจ้าเสด็จไปนั่งหลังนั่งคอไปถึงหมู่บ้านก็อยู่นอกบ้านพุทธองค์ตรัสว่าปาริไลยกะช้างชื่อปาริไลยกะนะเธออยู่ที่นี่แหละตอนนี้ตถาคตจัดเสด็จเข้าไปบิณฑบาตเธออยากเข้าไปอยู่ที่นี่บิณฑบาตเรียบร้อยกลับมาก็มาขี่หลังช้างคอช้างกลับนะอันนี้แต่การอุปถากของช้างเนี่ยช้างนี่เป็นช้างรู้นะผู้พระบารมีของพระพุทธเจ้าจนนะเป็นไปตามที่พระพุทธองค์มาตั้งวัตถุประสงค์ไว้คือญาติโยมทั้งหลายได้รู้แล้วทีนี้ได้รู้ก็พากันทําโทษคือทําโทษพระที่อยู่ในวัดน่ะที่ไม่เชื่อไม่ฟังเนี่ยโดยการให้อดอาหารคือไม่ถวายข้าวปลาอาหารไม่ทําบุญตักบาตรไม่ใส่บาตรให้ก็อดเลยพระทั้งสองฝ่ายทางฝ่ายธรรมกถึกทางฝ่ายวินัยทรรู้นะรู้ฤทธิ์เลยผู้มีกิเลสบอกว่าเพื่อปราบพยศก่อนเมื่อร่างกายเหนื่อยแล้วจึงกำหนดจิตตามรู้ขอรับเหมือนกันนะการเดินจงกรมนั้นต้องเดินอย่างเร็วก่อนอันนี้พวกผู้มีกิเลสเขาพูดถึงเรื่องการเดินจงกรมอยู่ใช่ขอบคุณมากนะที่แนะนําในเรื่องการในเรื่องการเดินขอบคุณโยมคือการเขาบอกว่าการเดินเนี่ยต้องเดินเร็วก่อนแต่แล้วก็เดินช้าทีหลังเพื่อให้มันเหนื่อยว่างั้นเพื่อให้มันเหนื่อยถูกต้องผมเคยได้สอนแบบได้รับการสอนแบบนี้เหมือนกันครับมาต่อพอชาวบ้านมารู้ก็พากันไม่ใส่บาตรไม่ทำบุญไม่ให้อดอาหาร3เดือนครับในฤดูการเข้าพรรษา3เดือนกินแต่เกลือครับเอาเกลือใส่เอาเกลือไว้เนี่ยมันเก็บได้นะเกลือนี่มันเก็บได้อย่างอื่นเก็บไม่ได้เรามาต้มน้ำก็เอาเกลือใส่ก็กินน้ำเกลือตลอด3เดือน
พอออกพรรษาแล้วจึงไปที่เชตวันไปตามหาพระพุทธเจ้านึกเขายังไม่รู้นะไม่รู้ว่าพระพุทธเจ้าอยู่ในป่านะนึกว่าพระพุทธเจ้าอยู่เชตวันก็ตามไปที่เชตวันคงยังไม่จบวันนี้อาจารย์ครับเออหมดเวลาเหรอเวลาอาจารย์ครับคงยังไม่จบอ่ะขออาจารย์ขอจบไปด้วยว่าแต่ยังไม่จบนะครับอ๋อครับครับครับยังมีจะเรียนถามอาจารย์อีกเยอะเลยว่าคือในเรื่องของช้างตัวนี้กับลิงตัวนี้ครับทั้งคู่เนี่ยอดีตชาติและก็ชื่ออะไรเป็นยังไงอดีตชาตินะเป็นอะไรมาอ๋อครับมาจากไหนนะครับขออาจารย์จบไปแล้วครับ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 ประวัติของช้างข้าวช้างกับลิงครับจะช้างกับลิงครับผมจำไม่ได้นะครับผมเคยอ่านผ่านๆแต่จำไม่ได้นะนานหลายปีแล้วอืมครับครับครับเดี๋ยววันให้พรกับญาติโยมนะครับอาจารย์ครับวันต่อไปนะวันนี้ตอนนี้กี่วันต่อไปครับโมงกี่ยามโอ้สิบโมงที่นี่10:08ครับขอขอบคุณนะ5:08ครับใช่ๆที่เมืองไทย5:08ครับผมขออาจารย์ให้พรนะครับขอขอบคุณสามเณรและผู้มีกิเลสและญาติโยมทุกท่านที่เข้ามาในรายการแล้วขออำนวยอวยพรให้ทุกท่านมีความสุขกายสบายใจปรารถนาสิ่งใดอันเป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรมก็ขอให้พลันสำเร็จในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อเทอญครับกราบสาธุสาธุครับโมทนาโมทนา วันนี้ก็มีหลายเรื่องหลายราวในเบื้องแรกก็ได้พูดถึงก่อนที่สามเณรเข้ามาพูดถึงเรื่องของวินัยที่ค้างไว้เมื่อวันก่อนนู้นผู้มีกิเลสก็ได้ส่งข้อมูลเกี่ยวกับการบัญญัติวินัยมาว่ามาได้ถึง อนุบัญญัติบัญญัติแล้วก็อนุบัญญัติแล้วก็มาข้อที่สามการอนุบัญญัติในสิ่งที่สามอย่างการต้องอาบัติเดิมแต่อาการอื่นต้องอาบัติเดิมแต่ว่าอาการอื่นอาบัติสองก็คืออาบัติเดิมแต่ยกเว้นนะเป็นอนาปฏิวานอาบัติเดิมนั่นก็คืออาปฏิวานอาปฏิวาระแล้วก็อนาปฏิวาระแล้วก็สามอาปฏิอุปถัมภะอาบัติโดยการอาเดิมนั่นเองเนี่ยแต่ว่าทำซ้ำในไม่ใช่มนุษย์เป็นสัตว์เดรัจฉานทีนี้ข้อสามอนุปันนบัญญัติคือบัญญัติเมื่อยังไม่เกิดขึ้นเมื่อยังไม่มีโทษเกิดขึ้นยังไม่มีการทำผิดเกิดขึ้นถึงตอนนี้เหมือนกับครุธรรม8ประการที่พระพุทธองค์ทรงบัญญัติให้กับภิกษุณีว่าถ้าว่ายอมรับอนุบัญญัติทั้ง8ประการเนี้ยมีการกราบไหว้นะพระสงฆ์ที่บวชแม้ในวันเดียวนะตัวเองบวชมา100ปีแต่ว่าภิกษุบวชวันเดียวเนี่ยภิกษุณีก็ต้องกราบอย่างนี้เป็นต้นในครุธรรม8ประการอันนี้พูดถึงเรื่องของวินัยที่พูดนี่ก็มามีเจตนาดีของคุณโยมพอใจที่จะให้ญาติโยมสาธุชนที่รับฟังที่ได้ศึกษาที่สนใจหรือไม่สนใจก็ตามได้รู้วินัยของพระแล้วจะได้ไม่ทึกทักไม่ทึกทักไม่เอะอะมะเทิงในการที่จะด่าว่าหรือพูดหรือฟ้องว่าพระทำผิดวินัยอย่างนั้นอย่างนี้นะแต่เมื่อรู้จริงทั้งบัญญัติทั้งอนุบัญญัติทั้งข้อยกเว้นอะไรต่างๆ
ข้อห้ามข้ออนุญาตอะไรต่างๆแล้วนี่ก็จะได้ไม่ผิดอย่าได้ไม่มีเรื่องไม่มีราวกันจนโยงมาถึงภิกษุชาวโกสัมพีคือเรื่องของวินัยนี่แหละนะที่ทะเลาะกันพระที่ทะเลาะกันนะไม่ใช่ว่าไม่รู้นะรู้แต่ว่ามีเรื่องของความอะไรไม่พอใจการเยาะเย้ยถากถางซึ่งกันและกันนะเนี่ยการเหน็บแนมให้เจ็บใจเนี่ยจะเหมือนสุนทรว่าเนี่ยเจ็บอื่นเจ็บอื่นหมื่นแสนในแดนใดไม่เท่าเหน็บให้เจ็บใจเนี่ยยังไม่เจ็บเท่าเหน็บให้เจ็บใจเนี่ยนะเนี่ยมันเป็นอย่างนี้อยู่ในพรุษวาทอยู่ในคำกล่าวเขาเรียกอะไรสอดเสียดพูดสอดเสียดมีหนึ่งการพูดเท็จสองพูดคำหยาบสามพูดสอดเสียดสี่พูดเพ้อเจ้อเนี่ยสี่อย่างเนี่ยเป็นวจีกรรมเกิดจากการมี อกุศลจิตการมีจิตที่เป็นทุจริตในการกล่าวในการว่ากันเนี่ยนะในการกล่าวในการว่ากันจะด้วยการเยาะเย้ยถากถางอีกฝ่ายหนึ่งก็ไม่ยอมเหมือนกันประเภทหักไม่งอนี่ประเภทหักไม่งอก็คือว่าประเภทหักไม่งอนี่ก็คือว่าแบบฆ่าได้หยามไม่ได้ในทำนองนี้ฆ่าได้หยามไม่ได้นะเอาทีนี้ฆ่าได้ยามไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นก็ไม่ยอมกันทั้งสองฝ่ายอันนี้ก็โยงไปหลายเรื่องนะแต่เรื่องของยังมีต่อในเรื่องของในป่าในเรื่องของที่พระพุทธเจ้าประทับอยู่ในป่าลิไลยกะแล้วก็มีช้างมีลิงมาอุปถัมภ์แล้วก็บุพกรรมของช้างของลิงของพระพุทธเจ้าเนี่ยที่ทำมาด้วยกันร่วมมาด้วยกันชาตินี้ได้มาอุปถัมภ์อุปถากกันมาอยู่ในป่ากันเนี่ยนะมันก็มีต้นเหตุมันก็มีความเป็นมาอันนี้สามเณรขอให้ไปเล่าพูดคุยกันต่อในวันพรุ่งนี้นะสำหรับตอนนี้พูดถึงเรื่องนี้ก็ดีเหมือนกันผู้มีกิเลสก็ยังย้ำเน้นมาในเรื่องของการเดินจงกรมการทำกรรมฐานในข้อที่2ของสติปัฏฐาน4คืออิริยาบถนะอิริยาบถการยืนเดินนั่งนอนนี่แหละนะอิริยาบถทั้งหลายที่ว่าต้องว่านอนนั่งยืนเดินต้องว่านอนนั่งยืนเดินว่านอนนั่งยืนเดินว่าให้ถูกตอนนี้ยังไม่มี FC เข้ามาก็ขอบคุณที่ได้พูดรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องของการตามรู้จิตจิตตามรู้ไม่ต้องว่าเพียงแต่รู้อยู่ในใจการเดินจงกรมนั้นต้องเดินอย่างเร็วก่อนรับเพื่อปราบพยศก่อนเมื่อร่างกายเหนื่อยแล้วจึงกำหนดจิตตามรู้น
ในภายหลังเดินไวๆก่อนสมัยที่อาตมาไปอยู่ประเทศศรีลังกาก็เหมือนกันนะโน่นเมื่อปีพุทธศักราช2524นะไปจำพรรษาอยู่ที่ประเทศศรีลังกาคือเราเคยเดินจงกรมกันในเมืองไทยเนี่ยเราก็ทำกันมาแต่ว่าไม่ค่อยได้ทำเรื่องไม่ได้รู้เรื่องนี้พอไปถึงประเทศศรีลังกาเนี่ยก็ไปเห็นพระเถระที่เดินจงกรมอยู่มันไม่เหมือนเราเดินเลยเดินช้าๆสิบ้านเรานี่จะเดินไวหน่อยก็มีก็ไวไม่มากนะก็มีสายของหลวงพ่อเทียนหลวงพ่อเทียนจิตตสุโภเดินเจ็ดดอกบัวเนี่ยนะหรือเดินตามธรรมอ่ะตามขั้นตอนของธรรมอ่ะเดินเจ็ดดอกบัวก็เดินเจ็ดก้าวนี่เดินตามหมวดธรรมก็เดินอย่างมรรคแปดเนี่ยก็เดินแปดก้าวอย่างเงี้ยนะโลกุตระธรรมเก้าก็เดินเก้าหมวดเป็นหมวดเป็นหมวดตามหมวดธรรมไปจะเดิน13 ก้าวก็ได้ก็ถือว่าว่าตามธุดงค์เนาะธุดงค์13จะเดิน15 ก้าวก็จรณะ15อะไรอย่างเงี้ยนะจะเดิน21 ก้าวแล้วก็จิต21 ดวงอะไรอย่างเงี้ยนะ89ก็ได้ถ้ามีที่ไกลๆตามจิต89 ดวงอะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่ว่าการเดินนั้นแต่การเดินเนี่ยเดินไวพูดถึงการเดินของพระมหาเถระที่ประเทศศรีลังกาที่อาตมาไปเจอเนี่ยครั้งแรกเลยนะท่านก็เดินเดินกลับไปกลับมานี่แหละเนี่ยเดินไวป๊อป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 พอไปถึงที่สุดก็กลับมาอีกกลับไปกลับมากลับไปกลับมาก็แปลกดีมันไม่เหมือนบ้านเราแต่พอทีหลังก็ไปคุยกับท่านท่านก็บอกว่ามันตอนแรกๆตอนใหม่ๆกันตอนเริ่มใหม่ๆแรกๆเนี่ยให้มันฟิตว่างั้นนะให้มันออกกําลังกายให้ฟิตให้เหงื่อออกท่านว่าอย่างนั้นนะอันนี้ตอนหลังมาก็เดี๋ยวตอนหลังเราก็ค่อยเดินช้าๆกำหนดตามรู้ว่าเราเดินในภายหลังขณะที่เดินไวนั่นก็ไม่ใช่ไปกำหนดนะกำหนดอยู่เหมือนกันกำหนดตามรู้ว่าเราเดินตามวินัยตามพระไตรปิฎกสติปัฏฐานสูตรในมหาสติปัฏฐานสูตรที่ว่าไว้คัจฉันโตวาปชานาติมาเดินก็ย่อมรู้ว่าขณะนี้กําลังเดินแต่ว่าจะเดินไวเดินช้านั่นขึ้นอยู่กับเหตุการณ์ขึ้นอยู่กับความต้องการนี่อย่างนี้จะปราบพยศอย่างที่ว่านี่ก็เดินเร็วก่อนให้เหนื่อยอันนี้ก็อาจจะเดินจึงเดินช้าช้าหรือไม่ก็ลงนั่งเลยเพราะความเหนื่อยลงนั่งเลยอย่างเงี้ยเปลี่ยนอิริยาบถจากการเดินก็มาเป็นการนั่งอันนี้ก็ตามอัธยาศัยเป็นสมถกรรมฐานเหมือนที่สามเณรถามเมื่อกี้นี้ว่ามี49เนี่ยคนจริงก็40ของสมถกรรมฐานนี่40อย่างวิปัสสนากรรมฐาน73 73อย่าง73ข้อตอนนี้ก็เวลาอีกประมาณ15นาทีนะประมาณอีก15นาที15นาที20นาทีท่านผู้ชมท่านใดมีความคิดความเห็นที่จะมาพูดคุยแลกเปลี่ยนแชร์ความรู้กันนี่ก็ขอเชิญคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะ
คอมเมนต์กันเข้ามาที่ไหนหมดละ FC ทั้งหลายFC ทั้งหลายFC ทั้งหลายเข้ามากันได้ยังไม่มีวันนี้ก็พูดถึงเรื่องของการปฏิบัติธรรมโดยเฉพาะจะเน้นในเรื่องของจิตนะในเรื่องของจิตเรื่องของจิตเรื่องของใจเหมือนพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระโพธิญาณเถระหรือหลวงพ่อชาหลวงปู่ชานะอย่างในอังกฤษนี่ก็มีสายของหลวงปู่ชาเยอะกำหนดตามรู้จิตกำหนดตามรู้จิตสำหรับท่านผู้ชมก็เคาะหน้าจอลงได้นะไอดีไลน์ไอดีไลน์เฟซไอดีไลน์ทั้งเฟซทั้งไลน์แล้วก็เบอร์โทรศัพท์แต่ขออภัยโทรศัพท์โทรไม่ได้ตอนนี้ไม่มีเจ้าหน้าที่อยู่สถานีมีเจ้าหน้าที่อยู่สถานีแล้วเหลือประมาณ15 นาทีตอนนี้สรุปเนื้อหาสาระนี่สรุปเนื้อหาสาระวันนี้เมื่อกี้นี้พูดมาถึงเรื่องของสามเณรที่พูดถึงขันห้านี้เป็นหนึ่งในอารมณ์73ข้อของการปฏิบัติวิปัสสนาการปฏิบัติสายตรงการปฏิบัติของเรานี่มีอยู่สองสายตามหลักที่มาในพระไตรปิฎกคือ1สมถะกรรมฐาน2วิปัสสนากรรมฐานอันนี้สายสมถะกรรมฐานเนี่ยก็เรียกว่ามันเป็นสายอ้อมสายใจเย็นสายแผ่นดินเย็นส่วนสายวิปัสสนานี่เขาเรียกว่ามันเป็นสายตรงสายใจร้อนตรงยังไงคือปฏิบัติตามเป้าหมายคือให้เกิดปัญญาให้เกิดความรู้ให้เกิดการบรรลุสายสมถะก็เกิดปัญญาเกิดความรู้เกิดการบรรลุธรรมรู้ธรรมทั้งหมดเหมือนกัน
แต่ให้รู้เองเห็นเองให้รู้เองเองก็คือปฏิบัติทำจิตให้สงบทำจิตให้สงบอย่างเดียวมุ่งให้จิตสงบนะเมื่อจิตสงบแล้วมันจะบรรลุเองจะรู้เองเรียกว่าหลุดพ้นจากกิเลสทั้งหลายได้เองแบบง่ายๆเลยคือทำสมาธิอย่างเดียวเรียกว่าเจโตวิมุตติหลุดพ้นด้วยจิตหลุดพ้นทางจิตก็ว่าไปส่วนปัญญาเกิดขึ้นตามการปฏิบัตินั้นคือปฏิบัติฝึกจิตอย่างเดียวดูจิตอย่างเดียวดูจิตอย่างเดียวจิตสงบดีแล้วมันจะเกิดขึ้นมาเองปัญญาเนี่ยความรู้เกิดขึ้นมาเองบรรลุธรรมเองส่วนวิปัสสนานี่ไม่อย่างนั้นเรียกว่าเป็นสายตรงสายคนใจร้อนคือพิจารณาเอาเลยมีวิธีปฏิบัติก็คือการฟังการคิดด้วยตนเองแล้วก็การพิจารณาการกระทำพิจารณาเข้าฌานเลยฌานที่หนึ่งอย่างสายสมถะนั้นทำสงบไปนะทำจิตให้สงบก็ฌานเกิดเองนะเกิดทีหลังไม่ว่าจะฌานที่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดก็ตามเกิดเองแต่วิปัสสนานี่ต้องทำให้มันเกิดทำฌานให้มันเกิดเข้าฌานเองตั้งแต่ปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุตถฌานในฌานของวิปัสสนา4ข้อเบื้องต้นทำยังไงความจริงผู้พูดก็พูดบ่อยๆนะพูดบ่อยๆทำบ่อยๆพูดเองทำเองแล้วก็พูดในรายการนี้ก็พูดไว้คือการเข้าฌานแต่ไม่พูดว่าได้ฌานนะไม่พูดว่าตัวเองนี่ได้ฌานไม่ได้นี่ผิดเป็นผิดวินัยเป็นอุตริแต่พูดว่าเข้าฌานเนี่ยพูดได้มันพูดถึงวิธีการมันแต่ไม่พูดว่าตัวเองเข้านะไม่พูดว่าตัวเองเข้าฌานโอ้ฌานอย่างนั้นฌานอย่างนี้ตัวเองเข้านึงเข้าฌานดีอะไรอย่างไรเนี่ยไม่ใช่แต่พูดถึงวิธีการพูดถึงวิธีการเพราะว่าถ้าพูดว่าตัวเองเข้าฌานถ้าพูดว่าตัวเองได้ฌานเนี่ยมันเป็นการอุตริเป็นอาบัติปาราชิกหรืออย่างน้อยๆก็ปาจิตตีนะไม่ได้ห้ามเด็ดขาดนะพุทธองค์ทรงบัญญัติวินัยไว้แล้วแต่พูดถึงวิธีการนะวิธีการเข้าฌานเนี่ยวิธีการเข้าฌานนี่พูดได้นะไม่เป็นอุตรินะไม่เป็นอาบัติคือพูดถึงว่าเข้ายังไงนะเข้าฌานเข้ายังไงผลของมันเมื่อเข้าฌานแล้วมันจะเป็นยังไงเนี่ยแต่ไม่ให้อ้างตัวเองเด็ดขาดไม่ให้พูดว่าตัวเองเข้าฌานเด็ดขาดเพราะในวินัยบอกไว้ในเรื่องอุตริเนี่ยว่าสุญญาคาเลอภิรมามิข้าพเจ้าเนี่ยชอบเรือนว่างอย่างเงี้ยก็ไม่ได้นะเป็นอาบัติปาราชิกเลยนะหรือถ้าชอบจริงเป็นจริงก็ปาจิตตีอันนี้ไม่ได้โดยเฉพาะไปพูดนี่ออกอากาศทางวิทยุนี่ญาติโยมฟังที่เป็นฆราวาสผิดเอาไปพูดให้ฆราวาสฟังเป็นการอวดตัวอวดอ้างตัวเองให้คนอื่นเคารพนับถือให้คนอื่นเรียกศรัทธาจากคนอื่นอย่างนี้ไม่ได้แต่ที่พูดเนี่ย
พูดถึงวิธีการว่าเขาเข้ากันอย่างนี้เข้าฌานคือเข้าอย่างนี้ไม่ได้พูดว่าตัวเองเข้านะไม่ได้พูดว่าคนอื่นเข้าแต่ว่าพูดถึงการเข้าฌานคือเข้าอย่างนี้คือปฐมฌานมันมีองค์ประกอบก็คือวิตกกับวิจารณ์สองอย่างเป็นองค์ประกอบของการเข้าฌานที่หนึ่งไม่ว่ามันจะเกิดเองก็ตามเกิดเองก็ตามเกิดเองคือเกิดวิตกวิจารณ์นั่นแหละเกิดปีติเกิดความสุขเกิดเอกคตารมณ์ไปตามลำดับปฐมฌานทุติยฌานจตุตถฌานตติยฌานจตุตถฌานปฐมฌานเนี่ยการเข้าปฐมฌานนี่ก็คือการตริตรองนะตริตรองตรินี่ก็คือหรือตรึกนะตรึกตรองหรือตริตรองก็ได้ตรึกตรองสองอย่างเนี่ยตรึกนะหรือตริเนี่ยก็คือเอาหัวข้อขึ้นมายกเอาหัวข้อขึ้นมาหัวข้อธรรมในอารมณ์ของวิปัสสนา73ข้อเนี่ยข้อใดข้อหนึ่งหมวดใดหมวดหนึ่งมันมี6หมวดนี่เรียกว่าตรึกนะตรึกถ้าไปในทางไม่ดีก็กามวิตกพยาบาทวิตกวิหิงสาวิตกถ้ากันไปตรึกเอาเรื่องที่เป็นเรื่องของกรรมเรื่องของรูปเรื่องของเสียงเรื่องของกลิ่นเรื่องของรสเรื่องของสิ่งของที่มาถูกต้องกายของเราทั้งเนื้อทั้งหนังเนี่ยคิดหมกมุ่นอยู่ในเรื่องกรรมอย่างนี้เรียกว่าอกุศลวิตกวิตกในเรื่องของกรรมกามวิตกพยาบาทวิตกก็วิตกในเรื่องของการที่จะไปเก่นฆ่าทำร้ายทำอันตรายเบียดเบียนคนอื่นนะใครจะไปฆ่าคนอื่นจะไปทำคนอื่นให้เจ็บปวดเดือดร้อนเนี่ยอันนี้เรียกว่าพยาบาทหรือถูกคนอื่นทำมาแล้วก็อยากจะไปตอบแทนบุญคุณต้องตอบแทนแค้นนี่ต้องชำระอะไรทำนองเนี้ยนะอันนี้เรียกว่าวิตกนะที่เป็นพยาบาทวิตกวิหิงสาวิตกอันนี้คิดจะเบียดเบียนคนอื่นเบียดเบียนคนอื่นหรือแม้กระทั่งว่าการพูดก็ทำเยาะเย้ยถากถางเนี่ยทำให้คนอื่นเจ็บใจเนี่ยนะก็ถือว่าเป็นวิหิงสาเหมือนกันในวันมาฆบูชาที่พระพุทธองค์ตรัสก็คือนะสมโนโหติปลังวิเหทยันโตหรืออัสมโนโหติปลังวิเหทยันโตการเบียดเบียนคนอื่นเนี่ยไม่ชื่อว่าเป็นสมณะเลยในอุดมการอุดมการสี่ข้อของอุดมการสี่ข้อวันนั้นว่าผิดไปทีหนึ่งทีนี้เหมือนว่านั้นสามเณรถามเรื่องอุดมการณ์ว่าผิดไปว่าแต่ข้อเดียวว่าแต่ข้อหนึ่งนะหิปัพพชิตโตปรูปคาตีอีกข้อหนึ่งคือว่าอันเนี้ยก็คือวิตกละก็คือวิตกอกุศลวิตกนะหิปัพพชิตโตปรูปคาตีคือการเข้าไปฆ่าคนอื่นทำร้ายคนอื่นเนี่ยนะไม่ใช่บรรพชิตไม่ใช่พระอันนี้เป็นอุดมการณ์นะสมโนโหตินาสมโนโหติปลังวิเหทยันโตเนี่ยการเข้าเบียดเบียนคนอื่นไม่ชื่อว่าเป็นสมณะการเบียดเบียนคนอื่นนี่เขาเรียกว่ามันเป็นอกุศลวิตกหรือวิหิงสาวิตกเรียกวิหิงสาวิตกเพราะฉะนั้นอันเนี้ยเป็นอกุศลเป็นสิ่งที่ไม่ดีที่เป็นกุศลวิตกก็เว้นจากการวิตกการตรึกยกเอาหัวข้อที่ไม่ดีนี่มาเนี่ยแล้วก็ยังตรึกตรองในส่วนที่ดีในส่วนที่ดี
ที่ว่าจะเป็นวิตกวิจารเนี่ยหัวข้อในวิปัสสนารมขันห้าเนี่ยอย่างที่สามเณรพูดมาถามมาในเรื่องของขันเป็นทุกข์เนี่ยตรึกอย่างเงี้ยพิจารณาอย่างเงี้ยว่าเนี่ยขันเนี่ยมันขันห้าของเราเนี่ยมันเป็นทุกข์เพราะอะไรเพราะการเข้าไปยึดถือในขันทั้งห้าทั้งรูปทั้งเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันจึงทําให้เกิดความทุกข์อยู่ที่การเข้าไปยึดเข้าไปถืออย่างเงี้ยการพิจารณาอย่างนี้นะเรียกว่าสายตรงเรียกว่าการพิจารณาสายตรงไม่ต้องไปรอให้มันพิจารณาเองมันเกิดเองเหมือนสมถะกรรมฐานวิปัสสนาเนี่ยก็พิจารณาเองเลยเรียกว่าภาวนาไนยะการทําให้เกิดขึ้นการทําให้มีขึ้นคําว่าภาวนาเนี่ยนะภาวนาไนยะมันจะมีอยู่3คือสุตตไนยะคือการฟังจินตาไนยะก็คือการคิดคิดเองแล้วก็ภาวนาไนยะคือการกระทำให้เกิดขึ้นให้มีขึ้นโดยการพิจารณาตามหัวข้อ73หัวข้อของวิปัสสนารมณ์นี่นี่เรียกว่าสายตรงพิจารณาเอาเลยยกขึ้นมาเลยวิตกขึ้นมาเลยแล้วก็วิจารวิจารคือพิจารณาวิตกคือการตรึกวิจารคือการตรองตรึกตรองคือยกมาแล้วก็พิจารณานี่เรียกว่าสายตรงของการปฏิบัติวิปัสสนาหลับตาก็ได้ไม่หลับตาก็ได้เมื่อปรารภความเพียรแล้วเนี่ยคือพยายามในการที่จะให้ธรรมะ73ข้อเนี่ยสรุปลงในไตรลักษณ์ให้ได้สรุปลงว่ามันเป็นทุกข์มันเป็นของไม่เที่ยงแล้วก็เป็นอนัตตาเมื่อสรุปลงได้อย่างนี้นี่ก็ถือว่าได้ประสบได้ประสบความสำเร็จเรียกว่าเนี่ยที่เรียกว่าสายตรงขันห้าเนี่ยหมวดที่หนึ่งหมวดที่สองอายตนะ12คือตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นภายในรูปเสียงกลิ่นรสสิ่งของและความคิดความคิดเกิดขึ้นกับใจสิ่งของนี้ก็มากระทบกายเสียงกระทบหูกลิ่นกระทบจมูกรสกระทบลิ้นของเรารูปกระทบตาเรียกว่าอายตนะภายนอกอายตนะภายใน12บวกขันธ์5เป็น17ต่อไปธาตุอีก18ก็สืบเนื่องจากขันธ์5นี่แหละสืบเนื่องจากอายตนะ12นี่แหละคือ10จาก12เนี่ยก็เพิ่มวิญญาณเข้ามาตาเห็นรูปเกิดความรู้ภายในเรียกว่าจักขุวิญญาณหูได้ฟังเสียงเกิดความรู้ขึ้นในใจเรียกว่าโสตวิญญาณจมูกได้กลิ่นเกิดความรู้ว่านี่เป็นกลิ่นอะไรเหม็นหรือหอมอย่างเงี้ยเรียกว่าฆานวิญญาณกายได้มีสิ่งของมากระทบนี่ทางเนื้อทางหนังของเราเนี่ยเป็นความเย็นเป็นความร้อนเป็นความอ่อนเป็นความแข็งมันเป็นยังไงเนี่ยก็รู้ว่าเนี่ยมันเป็นโผฏฐัพพะนะมันเป็นสิ่งของเข้ามากระทบนะนี่อีก6คือกระทบทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางใจแล้วเกิดความรู้ขึ้นผ่านตาผ่านหูผ่านจมูกผ่านลิ้นผ่านกายผ่านทางใจเรียกว่าวิญญาณบวกจาก12ก็เป็น18เนี่ยเขาเรียกว่าธาตุ18บวกกับ10 17 5 5กับ12บวก17เมื่อกี้นี่เป็น35เห็นไหมนี่อารมณ์นี้มัน35ต่อไปอินทรีย์อีก22บวก35ก็เป็น57เป็น57อินทรีย์22เนี่ยนะก็เป็นหมวดเป็นหมวดเหมือนกันมีอยู่5หมวดเป็น57แล้วก็
หมวดที่ห้าอริยสัจสี่บวก57เป็น61แล้วก็ปฏิจจสมุปบาทอีก12มาบวกเข้าไปจาก61ก็เป็น73เอานั้นอารมณ์73ข้อเนี่ยเป็นสิ่งที่นำมาพิจารณาเป็นข้อเป็นข้อเป็นข้อโดยละเอียดให้เกิดปัญญาญาณให้เกิดความรู้นะเมื่อเกิดปัญญาญาณเกิดความรู้แล้วเนี่ยมันจึงจะสามารถในการละได้รู้แล้วละรู้แล้วละทั้งหมดเนี่ยทั้งหมด73ข้อเนี่ยโดยเฉพาะในอินทรีย์ข้อที่20 21 22ซึ่งเป็นหัวใจนะเป็นหัวใจของการบรรลุธรรมตั้งแต่โสดาบันไปจนถึงอรหันต์มรรคผลมรรคผลมรรคผล4มรรค4ผลนี่นะเรียกนิพพานในโลกุตตรธรรมก็เรียกว่ามรรค4ผล4นิพพาน1ก็เป็นพระอรหันต์ทีนี้ในข้อที่20เนี่ยของอินทรีย์22เนี่ยก็จะหมายถึงการรู้หรือเข้าใจสังมรรคโสดาปัตติมรรคคือรู้สังโยชน์สามประการเบื้องต้นในแก่สักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาสีลัพพัตปรมัตถ์รู้อย่างเงี้ยรู้ว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวตนนะเป็นเพียงธาตุสี่ธาตุหกอย่างนี้มารวมกันอีกสักวันก็จะแตกสลายไปไม่ใช่ของที่มั่นคงแก่นแท้เป็นอนิจจังอะไรเงี้ยนะวิจิกิจฉาความลังเลสงสัยสีลัพพัตปรมัตถ์การปฏิบัติผิดทำตัวเองให้ลำบากเดือดร้อนนี่ก็เรียกว่าเป็นความรู้ในเบื้องต้นรู้มรรคโสดาปัตติมรรคข้อที่20ส่วนข้อที่21นี่ก็อัญญินทรีย์เนี่ยก็รู้ตั้งแต่ผลเลยโสดาปัตติผลคือละสังโยชน์3เบื้องต้นสกทาคามีมรรครู้เพิ่มเติมคือกิเลสราคะโทสะโมหะเป็นสกทาคามีมรรคแล้วละได้คือเหยียบย่ำลงเบาบางลงเนี่ยความราคะเบาบางลงโทสะเบาบางลงโมหะเบาบางลงเป็นสกทาคามิผลนะแล้วก็ข้อต่อไปข้อที่5อนาคามิมรรครู้เพิ่มเติมอีก2กามราคะและปฏิฆะ4 5เสร็จแล้วข้อที่6ละได้ละกามราคะปฏิฆะเพิ่มเติมก็เป็น5อย่างเรียกโอลัมภาคิยะสังโยชน์เป็นอนาคามิผลส่วนข้อที่7คืออรหัตตมรรครู้เพิ่มอีก5รูปราคะรูปราคะมานะอุทจจะและอวิชชาเรียกอุทัมภาคิยะสังโยชน์รู้อีก5นี้แล้วก็เป็นอรหัตตมรรคข้อที่7นี่อยู่ในข้อที่21นะอันยินทรีย์ข้อที่21ตั้งแต่โสดาปัตติผลจนถึงอรหัตมรรคเป็นข้อที่21ของอินทรีย์22สุดท้ายข้อที่22ก็คืออรหัตผลได้แก่ละเพิ่มเติมสังโยชน์ทั้ง5เบื้องบนรูปราคะอรูปราคะมานะอุทจจะและอวิชชาเนี่ยละได้ถึงอวิชชาเนี่ยกลายเป็นอวิชชาเลยกลายเป็นวิชชาเลยอย่างเงี้ยก็เรียกว่าอัญญาตาวินทรีย์ข้อที่22เป็นพระอรหันต์คือละสังโยชน์ได้ทั้ง5ประการแล้วก็เบื้องต้นอีก5ประการทั้งหมดสังโยชน์ทั้ง10ประการเนี่ยละได้หมดเป็นโสดาปัตติผลขออภัยอรหัตตผลข้อที่22
ข้อที่22ของอินทรีย์22เพราะฉะนั้นจึงเป็นหัวใจสําคัญนะอินทรีย์22เนี่ยเป็นหัวใจสําคัญเลยนะคนที่จะบรรลุก็ต้องบรรลุตามนี้ตั้งแต่ข้อที่20จนถึงข้อที่22คือมรรคผลมรรคผลมรรคผลทั้งมรรค4ผล4รวมกันแล้วเรียกว่านิพพานกลายเป็นโลกุตระธรรมบรรลุเป็นพระอรหันต์บรรลุโลกุตระธรรมสูงสุดในพระพุทธศาสนาเอาละวันนี้พูดต่อจากที่สามเณรถามมาพูดคุยต่อก็หมดเวลาอันนี้หมดเวลาแล้วต้องนำรายการจากท่านผู้ฟังจากท่านผู้ชมท่านที่เข้ามาในรายการเข้ามาคอมเมนต์กันเข้ามาแล้วก็โทรโทรศัพท์พูดคุยกันเข้ามาทางเฟซหรือใครจะโทรเข้ามาทางไลน์ก็ได้ทางเฟซทางไลน์ก็ได้อันนี้ก็ ขออำลาพระจากผู้ชมฟังที่เดินยืนนั่งนอนฟังทั้งหลายขอให้มีความสุขใจและกายสดชื่นสบายไปตลอดกาลนำเอาธรรมะไปปฏิบัติเพื่อให้กำจัดทุกข์ใหญ่ภัยพานพ้นเกิดตายในวัฏสงสารบรรลุนิพพานทุกท่านกันเทอญขอเจริญพร